เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพยินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้กษัตริย์ทุกชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับเหมือนกันครับกราบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์อาจารย์ทั้งหลายกราบน้อมท่านพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกราบขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูบาลปรินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความจุลในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจประจำวันพฤหัสบดีที่นี่ก็ธรรมะก็ได้มาประจำพฤหัสก็สุขภาพพอจะได้แต่ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนนะก็ต้องดูแลสุขภาพกันเรื่องใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเราขาดเรื่องการออกกำลังกายกันไปในช่วงนี้โควิดนี่จริงแล้วเรามีโอกาสเนี่ยมันใช้การบริหารนี่แหละออกกำลังกายอยู่กับบ้านได้นะการบริหารก็มีท่าต่างๆกันมากมายตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้เยอะงั้นสมัยนี้ก็คือจะเป็นโรคภูมิแพ้อากาศกันมากเพราะความการออกกำลังกายมีน้อยลงเราจะใช้ห้องแอร์กันมากเหงื่อก็ไม่ได้ออกก็เลยไม่ได้มีการหมุนเวียน ขับของเสียออกจากร่างกายเท่าไหร่นั่นก็เป็นความจำเป็นมันเรื่องของกายกับจิตที่จะต้องสัมพันธ์กันไปกายไม่ดีจิตมันก็ไปไม่ค่อยได้นะกายดีกายสบายจิตใจก็สบายดีเหมือนกันแต่บางทีก็ถ้ากายสบายแล้วจิตก็ประมาทเหมือนกันนะเวลากายเราเป็นทุกข์หรือว่าเป็นไม่สบายป่วยไข้เนี่ยจิตก็จะมากังวลกระวายมาวิตกกังวลบางทีก็เกินไปถ้ามีอะไรจะให้มันพอดีกันได้สมดุลกันหลวงปู่พุทธะเคยบอกว่าเมื่อป่วยไข้ได้ภาวนาเนี่ยเวลาป่วยไข้เนี่ยตรงนี้ทุกข์เกิดขึ้นแล้วจริงให้มากำหนดรู้ด้วยปัญญาว่าทุกกายหรือทุกใจเป็นอย่างไรถ้าเราลองกำหนดดูอย่างนั้นนะบางทีในโรคภัยมันหายไปได้นี่เขาเรียกว่าการปล่อยวางจิตเรียกว่าไม่ไปกังวลกระวายไปวิตกกังวลมันจะเกินไปนะใช้การความรู้สึกของเรามาดูที่ความจริงเป็นยังไงตอนนี้เราป่วยเนี่ยนี่มันป่วยกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงสังเกตนะโดยที่เราไม่ต้องคิดต่อนะสังเกตเฉยๆกำหนดรู้แล้วก็สังเกตนี่คือการฝึกสติเพราะสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดรู้เฉยๆนั่นแหละรู้ที่เราเห็นรู้ที่ได้ยินรู้ที่ได้กลิ่นรู้ที่ได้รสรู้ที่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยคือรู้แค่นี้รู้แล้วไม่คิดต่อถ้าเราพยายามอยู่ตรงจุดนี้ได้นี่เขาเรียกว่าเกิดมันจะเกิดปัจจุบันขึ้นมาดังนั้นสติเนี่ยทำให้เกิดปัจจุบันธรรมปัจจุบันขณะสติยิ่งถี่มากเท่าไหร่ความเป็นปัจจุบันก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นยิ่งจะเป็นยิ่งจะเข้าไปถึงจุดปัจจุบันขณะตัวขณะปัจจุบันรู้เฉยๆแค่ตรงนี้ชั่วขณะเนี่ยไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตเนี่ยตรงนี้เป็นความสงบเกิดขึ้นแล้วเป็นสมาธิเกิดเลยนะเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาเกิดอยู่จุดเดียวกันนี่แหละแต่เราต้องมีเหตุกระทำก็คือท่านบอกว่าสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวที่ฝึกก็คือตัวที่ต้องทำสติต้องฝึกสติฝึกไปพอได้พอเหมาะพอสมพอดีของเขาด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่พอเหมาะเขาก็เกิดหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิขณะที่สมาธิเกิดก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้เลยอ๋อหยุดคิดเป็นอย่างนี้ความว่างความสว่างความสงบของจิตมันเป็นอย่างนี้ความสบายความรู้สึกนึกคิดต่างๆ
แล้วก็จะเข้าใจในเรื่องของกายของใจเราเริ่มต้นเข้าใจปัญญาจะเริ่มเกิดแล้วในตรงนี้จะเกิดตรงนี้ขึ้นก็เรียกว่าเริ่มต้นของปัญญาภาวนามยปัญญานี่แหละภาวนาปัญญาจะเป็นปัญญาที่จะเกิดเขาเรียกว่าไม่ได้เกิดจากการคิดขึ้นเป็นลักษณะญาณที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้คิดแต่มีฐานของมันฐานที่เรากระทำอยู่นี่แหละเป็นตัวรู้ที่อัศจรรย์มากที่อธิบายยากนะถึงว่าเขาเข้าใจคำว่าญาณกันเนี่ยญาณตรงไหนญาณอะไรญาณไปรู้อะไรแล้วรู้นั้นรู้จักอะไรไม่ใช่รู้จากการปรุงแต่งไม่ได้รู้จากความจำไม่รู้จากความคิดแต่รู้ขึ้นมาเนี่ยมันอัศจรรย์ตรงเนี้ยแล้วรู้ได้ตรงด้วยตรงหมดเลยเพราะฉะนั้นคำว่าปัจจตังรู้เฉพาะตนเนี่ยมันเป็นตัวนี้แต่ปัจจตังนี้คนอื่นสามารถรู้ได้ไหมได้ถ้าเข้าถึงในขั้นในระดับเดียวกันอย่างต้องยกตัวอย่างเราอยู่ในปุถุชนเนี่ยเราก็รู้ว่าปัจจตังคนจะเข้าปัจจตังส่วนใหญ่เราจะเข้าถึงระดับใกล้ๆอริยบุคคลแล้วแหละแต่ก็เริ่มปัจจตังเฉพาะไปเรื่อยๆก่อนสมมติว่าเราเข้าถึงโสดาบันนะอริยบุคคลโสดาบันเรามีปัจจตังเรารู้เฉพาะอย่างนี้มันอธิบายออกไปยากคำว่าปริยัติปรมัตถ์เนี่ยมันรู้โดยที่แบบจะอธิบายเป็นคำพูดยังไงออกมามันก็พูดได้ยากพอพูดมาหลายจะรู้ว่านี่สมมุติแล้วสมมุติก็ไม่ตรงกับความจริงที่เราสัมผัสที่เรารู้สึกว่าความเห็นความรู้ที่รู้ได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่ปัจจตังที่เรารู้เฉพาะอย่างเงี้ยรู้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคนที่จะรู้เหมือนเรานี้ได้คือแบบพวกไหนก็ที่ต้องขึ้นไปโสดาบันสกิทาคานาคาหรือพระอรหันต์จะกลับมารู้ตรงนี้ของเราได้นั้นปัจจตังไม่ใช่ว่ารู้เฉพาะเราแต่คนอื่นรู้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัจจตังมิจฉาทิฏฐิได้เหมือนกันนะมาเป็นลงผิดได้เหมือนกันงั้นปัจจตังเนี่ยมันจะต้องเป็นรู้ตามธรรมชาติที่เหมือนกันตามธรรมชาติที่เป็นจริงมันธรรมะจะไม่เถียงกันเลยถ้าเข้าถึงจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยไม่มีการไปเถียงไปทะเลาะกันเพราะมันเป็นของมันเช่นนั้นจริงๆเราเพียงแต่ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมาปรุงแต่งแล้วก็มาคิดสำคัญผิดคิดนะด้วยอำนาจของมานะทิฏฐิเปรียบเทียบนะมีดีกว่าเร็วกว่าเก่งกว่าแน่กว่ามันจะมีการเปรียบเทียบกันหมดเลยนะแต่ถ้าไปเป็นเรื่องของสันโดษเรารู้เฉพาะตนมันจะรู้แค่ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ไปเปรียบเทียบตรงไหนนั้นคนก็บอกว่าคนที่รู้จริงจะนิ่งเป็นใบไม่รู้จะพูดทำไมเพราะมันเป็นกรรมเห็นหมดแล้วทุกคนก็มีสภาวะมีกรรมเป็นของตนหมดเลยเกิดมาก็เกิดมาด้วยกรรมจึงจะแน่สัตว์ให้แตกต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยแบบนี้แหละเพราะนั้นกรรมพาไปเกิดหมดเลยแล้วก็ไปแล้วเราก็พาไปเกิดในที่ต่างๆแม้แต่ในโลกมนุษย์เรามาเกิดเราก็มาด้วยกรรมนะแต่เป็นกรรมที่ดีที่ได้มาเกิดในสุคติภูมิมนุษย์เป็นสุคติภูมินะและเป็นภูมิที่เหนือกว่าสุคติภูมิตรงที่ว่าสามารถปฏิบัติสร้างบารมีจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปพ้นไปหมดได้ไปอยู่พระนิพพานเลยนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโลกของมนุษย์เนี่ยเป็นโลกของการสร้างบารมีนะที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้โลกอื่นก็ยังสวรรค์พรหมก็ยังไปเสวยความสุขที่ทำจากโลกมนุษย์นี่แหละส่วนนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ไปเสวยความทุกข์อย่างเดียวที่ทำจากโลกมนุษย์นี่เหมือนกันแล้วมนุษย์จะเป็นผู้ที่มีสมองคิดไงสมองนี่แหละจะเป็นตัวที่ว่าจะคิดยังไงจะแบบไหนจะทำอะไรแต่ในที่สุดแล้วในการปฏิบัติแล้วเนี่ยในทางธรรมะท่านบอกว่าทำยังไงที่จะเคลียร์ที่จะเคลียร์มันออกไปมันคิดมันเก็บไว้เยอะมากเลยเราไม่เห็นนี่คือนามธรรมที่เราไม่เห็นนี่เองมันเลยทำให้เราหลงอยู่ตรงนี้ไงเพราะเราไม่เห็นยมลองคิดว่าคำว่าขันห้าเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นรูปเราเนี่ยเรานึกว่าหนึ่งแท่งหนึ่งตัวหนึ่งตนของคนเราเนี่ยขนาดนี้แล้วไอ้นามขันอีกสี่อ่ะเป็นนามขันที่เราไม่เห็นมันก็รู้สึกอยู่รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยแล้วมันก็จำได้มีความจำมันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็จำตั้งแต่อดีตชาติก็ยังจำได้อยู่เลยนะมันจำเป็นชั้นๆไปเลยมีการฝังลึกไว้อีกนะตั้งแต่อนุสัยไปถึงอสวะเลยแล้วมีการคิดปรุงแต่งตลอดเวลาปรุงแต่งด้วยการที่เมื่อผัสสะกระทบกันแล้วตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นอย่างนี้ก็เกิดอาการพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจไอ้ตัวปรุงแต่งก็จะคิดเลยทันทีคิดไปในทางปรุงแต่งจะเอามาจะชอบแล้วยังไงต้องการจะได้ไม่ชอบแล้วจะพักสายออกไปนี่ก็มีอยู่งี้ทั้งวันตลอดวันนี่คือความที่เราไม่รู้เราก็ไหลไปตามอารมณ์แบบนี้แหละพอใจก็ไปตามอารมณ์ก็ปรุงไปเรื่อยเลยแต่ก็มีผู้รู้คือตัวกระทบกันนี่แหละผู้รู้นี่ก็คือรู้แจ้งในหน้าที่ของตนนะก็คือตัวเขาเรียกว่าตัววิญญาณนั่นเองที่ตาก็รู้แจ้งในการเห็นเป็นจักขุวิญญาณที่หูก็รู้แจ้งในการได้ยินเป็นโสตวิญญาณได้ยินได้อย่างเดียวได้เห็นไม่ได้ที่จมูกก็รู้แจ้งในเรื่องของกลิ่นนะเป็นคานาวิญญาณที่ลิ้นก็เป็นจิวหาวิญญาณรู้แจ้งในเรื่องของรสชาติต่างๆส่วนที่กายก็มีผัสสะ
ก็เป็นกายวิญญาณ กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนที่จิตก็เป็นจิตตวิญญาณรับรู้ธรรมอารมณ์ความคิดนึกต่างๆหรือว่าจะกระทบทางไหนก็แล้วแต่ในหาทางเนี่ยต้องส่งไปที่จิตจิตทำหน้าที่ส่งไปที่สมองสมองคิดเรียบร้อยส่งไปที่จิตจิตสั่งงานนี่เป็นการสั่งของจิตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจิตเป็นใหญ่จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่ไงแต่ที่เรากระทำทุกวันนี้จิตเร็วมากจนเราไม่ทันจิตเขาสั่งเรียบร้อยแล้วเราถึงจะไปตรงนี้ต้องมีข้อปฏิบัติถ้าใครเคยฟังพระเดชคุณหลวงพ่อสนองแสดงธรรมไว้ก็จะพอจะทราบในเรื่องการปราบนิวรณ์ตัวทีนมิทะความง่วงนะพระองค์ท่านทรงธรรมก็ทรงนั่งดูเนี่ยท่านก็นั่งนั่งนั่งแล้วก็ดูไปท่านบอกว่านั่งนั่งอยู่เนี่ยไอเราในตัวเราเนี่ยมันออกจากตัวเรานะมันเดินไปแล้วก็ไปนอนเนี่ยเห็นอย่างนั้นเลยนะโยมแล้วสักพักหนึ่งไอ้ตัวเราจริงๆเนี่ยก็จะเดินไปนอนตรงนั้นนะตามที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเห็นภาพนิมิตนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเลยนะแสดงว่านี่เราเริ่มทันจิตมันคิดไปแล้วแต่ตัวยังอยู่งั้นเรื่องนี้มันซับซ้อนพอสมควรมันละเอียดอ่อนทุกขุมลุ่มลึกคำปิรภาพก็เหมือนจะยากจะเข้าใจแต่หลักการพุทธเจ้าสอนไว้ว่าลองมาเดินทางนี้สิท่านต้องเข้ามาเดินทางนี้เท่านั้นถึงจะพอเข้าใจตรงนี้ได้ทางมรรคมีองค์8นี่เองนะมรรคแปลว่าทางประกอบไปด้วยองค์8ประการประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นเพราะนั้นถ้ามาเดินตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะพัฒนาการเจริญสติก็เป็นการพัฒนานะเป็นการพัฒนาเขาเรียกว่าภาวนาภาษาบาลีเรียกว่าภาวนาภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเนี่ยด้วยการมาเจริญสติตรงนี้เองงั้นมรรคควรให้เจริญขึ้นก็มาเจริญสตินี่แหละหลักย่อๆคือตรงเนี้ยเจริญสติไปแล้วสติพอมากขึ้นก็เริ่มจะเข้าใจในอ๋อนี่ปัญญาขั้นต้นมันสุตตะมัญญปัญญาได้ยินได้ฟังได้รู้มาเนี่ยเราได้ฟังมาฟังรู้เรื่องแต่อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างโยมฟังอาตมาเนี่ยรู้เรื่องเพราะเป็นภาษาที่เข้าใจกันได้นะอาตมาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษใช่มั้ยอังกฤษก็ตามไปอีกฝั่งนึงรู้เรื่องอันนี้เป็นเค้าเรียกว่าสมมุติที่ใช้สื่อสารกันฟังรู้เรื่องแต่อาจจะยังไม่เข้าใจในเนื้อหาโยมก็เอามาคิดพิจารณาตอนที่มาคิดพิจารณาเนี่ยเป็นจินตามยปัญญาเป็นปัญญาของใครของท่านอีกไม่เท่ากันนะกรรมที่ทำมาไม่เท่ากันแล้วแต่เหตุปัจจัยตรงนี้เพราะนั้นไอ้จินตามยปัญญานี่ก็จะใช้ความคิดจินตนาการไปนะก็เรียกว่าตัวปรุงแต่งนี่เองแต่นี้ก็จะคิดด้วยความรู้สึกยังไงตั้งแต่หยาบกลางละเอียดถ้าคิดไปในแนวของความละเอียดเป็นเหตุเป็นผลก็เรียกว่าทำไว้ในใจอย่างแยบยลแยบคายนี่เป็นโยนิโสมนสิการละเริ่มเข้าสู่ความจริงได้นี่คือการพิจารณาที่ถูกต้องนั่นเองงั้นตรงนี้พอเราพิจารณาไปวินาไปบางทีก็กำหนดรู้ไปเฉยๆเนี่ยอยู่ๆก็หยุดคิดไปนะหยุดคิดมันก็ว่างจากความคิดก็สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วก็สว่างเป็นปัญญาก็จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาตรงนี้และในขั้นต้นเราฝึกๆไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดคิดก็ชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิที่ท่านกล่าวไว้ฝึกต่อไปมันก็พัฒนาความหยุดคิดนานขึ้นนานมากจนถึงขนาดประมาณ 20-30 นาทีตรงนี้เป็นขั้นก็เรียกว่าขั้นอุปจารสมาธิสมาธิขั้นกลางจะเป็นเรื่องขั้นฐานแล้วตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดทั้งวันไม่คิดอะไรเลยนะจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายสติอยู่กับกายกันตลอดเลยเป็นอัปปนาสมาธิตรงนี้ความคิดไม่มีเลยเนี่ยพระอรหันต์จะเป็นแบบนั้นนะท่านไม่มีความคิดอะไรแต่จะมีเรื่องของกิริยาจิตเท่านั้นเองจิตจะไปตามกิริยาตามเหตุปัจจัยที่จะเป็นอย่างยกตัวอย่างเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำแล้วก็จะปฏิบัติกิริยาต่างๆให้เห็นเป็นแบบอย่างว่าความถูกต้องความบริสุทธิ์จะต้องกระทำอย่างไรนะท่านจะทำอย่างนั้นแล้วเราจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของความที่เป็นพระอรหันต์นั่นแหละเราก็คงเคยสัมผัสหลวงปู่หลวงตานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยในสายปฏิบัติเราคงสัมผัสมาแล้วนะหลายๆท่านก็รู้สึกได้อย่างนั้นจะอบอุ่นร่มเย็นจะรู้สึกอย่างนั้นได้เพราะกระแสพลังที่ออกไปเนี่ยมันเป็นตัวนั้นเป็นตัวบวกเพราะเราเนี่ยมีกระแสความคิดที่ลบอยู่เยอะมันลบกับบวกเนี่ยเราไม่รู้ว่าไหนเลยนะลบกับบวกบุญกับบาปเราแยกแยะไม่ถูกเราก็ผสมกันอยู่ตามอารมณ์นี่แหละนั่นในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี่แต่ก็จะไม่รู้วิทยาศาสตร์ทางไหนเป็นเรื่องของคนไทยนะโบราณเขาใช้มานานแล้วเขาบอกเกลือเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่มันคงทนมันรักษาความเค็มไม่เหมือนกับรักษาให้เหมือนกับรักษาเกลือเขาบอกว่าพึงรักษาความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะเขายกตัวอย่างมาอย่างนี้ดังนั้นเกลือจะรักษาตัวนี้แล้วรักษามากกว่านั้นก็คือเกลือนี่จะเป็นตัวดูดประจุพลังลบออกจากร่างกายเรานะสิ่งที่ลบต่างๆที่มันเป็นประจุพลังลบในอารมณ์หรือพลังลบในเรื่องของร่างกายสารพิษต่างๆ
นั้นแค่เพียงเรามาเอาเท้าไปแช่น้ำแล้วเอาเกลือใส่ไปเนี่ยก็มาเหยียบเกลืออยู่เนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดสิ่งต่างๆดีมากมายมาดูประจำประจุลบออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะเริ่มมารักษากายก็รักษาง่ายขึ้นตรงจุดขึ้นตอนที่รักษาแล้วไม่หายยาก็เยอะแล้วก็ยังไม่หายเพราะอะไรเพราะเนี่ยมันมีตัวลบข้างในอยู่มันก็ยังไม่ได้เคลียร์กันตรงนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะมองเข้าใจได้นะก็เรียกการจริงๆการปฏิบัติธรรมจะเป็นการมารักษาตัวนะมาดูแลตัวเองจริงๆมารู้ตามความจริงด้วยเพราะเมื่อป่วยแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องหมอหรอกนะเราเนี่ยคือเป็นหมอที่ดีที่สุดเลยถ้าเราลองมาพิจารณาอยู่บ่อยๆบ่อยๆมันได้รู้อยู่บ่อยๆจนเรารู้จนกระทั่งเข้าไปรู้ข้างในอวัยวะต่างๆเราจะเห็นการทำงานของอวัยวะในร่างกายเนี่ยมันทำกันต่อเชื่อมไปเลยต่อเชื่อมกันหมดเลยอะไรบกพร่องปุ๊บมันจะตีกลับไปเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ร่างกายเรานี่อัศจรรย์มากยากกับการอธิบายนะเป็นการทำงานที่อัศจรรย์ทำงานตลอดเวลาไม่มีการหยุดพักเลยหัวใจนี่เต้นไม่หยุดนะเต้นตลอดเวลาทำงานตลอดเป็นวัตถุอัศจรรย์มากจึงได้บอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีพระคุณมากมายที่สร้างวัตถุอัศจรรย์หนึ่งที่ขึ้นมาเป็นเราขึ้นมาได้เนี่ยมีความคิดมีความรู้สึกมีอะไรได้หมดเลยเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นโลกที่จะทำได้จะไปสูงก็ได้จะไปต่ำก็ได้อยู่ที่เราคิดที่เราเข้าใจเองแล้วที่เราทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำจากเราคิดเราทำจากคำพูดที่เราใช้เราทำจากการลงมือทำนี่ก็เรียกว่าเป็นกรรมกรรมที่เราทำเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเนี่ยเป็นผลให้เกิดความสุขเราทดลองดูก็ได้เมื่อไหร่เราคิดดีๆเราจะรู้สึกสบายใจมีความสุขนะเราพูดดีๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาบอกบุญมันเกิดละบุญมันเป็นความสุขสงบเย็นอย่างนั้นก็พาเราไปสุคติภูมิไปสวรรค์ไปพรหมนะแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเมื่อไหร่คิดไม่ดีเราจะอึดอัดขัดใจละนะไม่สบายใจหรอกเราบ้องใจขึ้นมาเลยเมื่อไหร่เราพูดไม่ดีเราก็จะรู้สึกได้นะก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าเอาเป็นกลางๆกันมาไม่ใช่ไปตามความเคยชินถ้าคนเคยชินในความไม่ดีอยู่เนี่ยเวลาจะมาพูดดีๆมันก็พูดยากนะเขาถึงบอกว่าคนทำดีคนดีเนี่ยทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากแต่คนชั่วเนี่ยทำดีได้ยากแต่ทำชั่วได้ง่ายเป็นความเคยชินที่เขามีมานะเหมือนกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเข้ามาปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกถูกต้องหมดเนี่ยแต่ถามว่าบางทีเรามาปฏิบัติเนี่ยเราทำตามไหมไม่ตามหรอกนะเพราะความเคยชินเรามียังไงเราเคยชินไงตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งไปทำนู่นทำนี้มันก็เคยชินอยู่อย่างนั้นนะสภาวะจิตเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเราคิดว่าจะต้องตั้งใจจะทำแล้วเอาละถ้าไม่ตั้งมั่นจริงๆไม่ง่ายเลยนะโยมที่จะปฏิบัติมันในขั้นที่จะเข้าไปสู่การปฏิบัติเนี่ยอยู่ตรงเริ่มต้นตรงนี้แหละเขาถึงบอกว่าต้องการฝึกเป็นการฝืนไม่ว่าจะฝึกฝนอะไรทั้งหมดเนี่ยต้องฝืนใจในขั้นต้นเพราะเราไม่รู้ไงฝืนทำฝืนทำไปเรื่อยๆพอทำแล้วผลเป็นไงค่อยๆรู้พัฒนาไปแล้วเราถึงจะเริ่มเข้าใจเราจะทำของสักชิ้นหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเราเริ่มทำมันก็จะคงไม่ได้แบบนี้หรอกไม่ได้ของแบบนี้ขึ้นมาหรอกเราก็ทำไปตรงนี้เราก็มาปรับว่าตรงนี้อาจจะนี้มากไปหน่อยเอาอันนั้นน้อยไปหน่อยก็ไปเติมตรงนู้นไปใส่ตรงนี้ก็จะพัฒนาขึ้นจนกระทั่งมันเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์แบบที่ต้องการได้การฝึกก็เช่นเดียวกันนะต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ต้องตั้งมั่นในการทำเป็นสม่ำเสมอนะทำให้จริงให้จังไม่ใช่ทำเยอะๆแยะพอประมาณพอทำๆเลิกๆกรรมก็เป็นแบบนั้นนะทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไม่ทำก็ไม่ได้เห็นไหมเหมือนกับเรารับประทานอาหารเนี่ยเราให้คนอื่นรับประทานแทนก็ไม่ได้เราต้องรับประทานของเราเองถึงจะอิ่มเองถูกไหมฮะให้คนอื่นรับประทานแล้วเราอิ่มก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็จะเป็นแบบนี้อยู่เราก็ลองค่อยๆมาพิจารณาชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วเนี่ยจะไปไหนแล้วเราเตรียมอะไรไว้หรือยังถ้าตายไปแล้วชีวิตหลังความตายเป็นการค้นหาของคนทั่วโลกหากันมาสารพัดเรื่องแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายได้แตกต่างกันไปแต่ถ้าลองมาดูจริงๆเราจะเห็นพุทธศาสนาเนี่ยตรงที่สุดเลยมีการแบ่งชั้นแบ่งอะไรตามเหตุปัจจัยของการกระทำของในโลกมนุษย์ทั้งหมดเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสะสมความโกรธไว้มากๆเนี่ยท่านถึงบอกกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้ไปอบายภูมินี่ไงทุกข์เป็นเหตุแบบนั้นอย่างถ้าเราสะสมความโกรธไว้มากๆเนี่ยท่านบอกว่าความโกรธเนี่ยมันหนักเป็นเหตุให้ไปอยู่ในนรกอ่ะเนี่ยความโกรธถ้าสะสมไว้มากๆเลยมันจะก่ออะไรอีกหลายอย่างมากเวลาเราโกรธขึ้นมาเนี่ยทำลายเยอะนั่นจะเป็นผลที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียมากมายก็เลยต้องนู่นลงไปอยู่ในนรกถ้าเราโลภมากๆโลภอยากได้ของคนอื่นโกงเข้าสารพัดที่จะเอาให้ได้มาในที่สุดแล้วนี่จิตอย่างเงี้ยก็ไปเป็นเปรตนะแต่ถ้าเราหลงแล้วหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลง
ของรักของหวงมีอะไรเราก็หลงในนี้หลงตัวเองว่าเราแน่เราเจ๋งเราเก่งเราแน่พรุ่งนี้ไม่เป็นอะไรแย่งกินแย่งกันใช้โยมเขาเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานจะหวงหวงสถานที่หวงถิ่นอ่ะโยมสังเกตสัตว์เดรัจฉานจะเป็นแบบนั้นนะแล้วถ้าเราเกิดเรามีศีลห้าล่ะจะมีศีลห้าท่านบอกว่าถ้าศีลห้ายังไม่ครบนี่ก็เกิดมารูปร่างเหมือนมนุษย์เนี่ยแต่จิตใจยังไม่ถึงยังไม่ครบนะยังเป็นคนอยู่มีประเทศไทยแล้วเนี่ยที่บัญญัติคำว่าคนขึ้นมาใช้ตรงนั้นที่อื่นเขาจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ทั้งหมดเลยนะต่างชาติเขาสมมติได้แค่นั้นแต่มีของเราพ่อพุทธนี่แหละจะบอกถ้าเมื่อไรมีศีลห้าครบบริบูรณ์เขาเรียกว่าได้มนุษย์สมบัติแล้วมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงมนะบกอุสยะเนี่ยมนะคือใจอุสยะแปลว่าสูงเป็นผู้ที่มีใจสูงมนุษย์เพราะนั้นใจสูงต้องมีอะไรต้องไม่เบียดเบียนกันเลยมนุษย์จะไม่เบียดเบียนกันเลยเพราะนั้นการไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจานี่จึงเป็นศีลขึ้นมาเนี่ยศีล5ทำระบบกันตรงนี้ทุกศีลจะเป็นตัวนี้ตัวการไม่เบียดเบียนนี่เองแล้ววิธีการจะรักษาศีลมาที่จะไม่เบียดเบียนเราก็ต้องมีการสำรวมระวังก็เรียกว่าศีลสังวรสำรวมระวังในการรักษาแล้วศีลอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับวาจาเราเราก็ต้องระวังปากระวังมือระวังเท้าระวังตาระวังหูเท่านี้เองนะเราต้องใช้อะไรระวังก็ต้องใช้จิตที่มีสติของเรานี่แหละมาสำรวมระวังกายกับวาจาไว้ไม่ไปกระทบกระเทือนใครไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปทุจริตใครเท่านี้เราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ได้เรื่อยๆไปจิตใจจะสูงโยมถ้าเราไม่เบียดเบียนในใจถ้าไม่เบียดเบียนเลยนะใจจะเป็นคนที่แบบอิสระจะเห็นความว่าเขาเรียกว่าสันติภาพของโลกจะเกิดขึ้นตรงนี้เองถ้าโลกทั้งโลกเนี่ยทุกคนไม่เบียดเบียนกันเลยแล้วก็โยมมีอยู่เป็นสุขสงบเลยใช่ไหมแต่ก็นี่แหละมันเป็นธรรมชาติของกิเลสที่มันมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละจะพาให้ไปเกิดการแย่งชิงทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็สารพัดเกิดที่เกิดทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากความที่ไม่รู้นี่แหละเนี่ยไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนถ้าทุกคนสามารถรู้ได้ว่าตายแล้วจะไปไหนมีภาพไปเห็นเลยเนี่ยอาตมาว่าไม่มีใครกล้าทำไม่ดีอ่ะมันจะกลัวเลยนะมันจะอายเกรงกลัวตบบาปอย่างแรงๆเลยแล้วนี่กลายเป็นว่ากลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดากันหมดทั้งโลกเลยจริงๆไม่ยากนะนะการเรียกร้องหาสันติภาพแล้วยังไงคนที่เรียกร้องก็ไม่ได้ทำถูกแล้วมันจะได้ไหมมันก็ไม่ใช่ในที่สุดการที่จะให้มีเกิดสันติภาพจริงๆเนี่ยอาตมาอยากจะยกในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นแหละตัวนั่นแหละเป็นพระองค์เป็นเขาเรียกว่าเป็นมหาราชาเลยนะเป็นธรรมิกราชาเลยเพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่เคยไปเป็นศัตรูกับใครไม่ไปลบราคาฝันกับใครเลยแต่ทั่วโลกยอมรับยอมรับพระองค์เป็นหนึ่งได้เลยด้วยอะไรล่ะก็ด้วยศีลนี่แหละที่พระองค์รักษาเนี่ยไม่เบียดเบียนเลยมีแต่ส่งเคราะห์ช่วยเหลือตลอดทั้งชีวิตทานบารมีพระองค์มาเพียรมากแล้วไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยไปให้ต่างประเทศเขาด้วยไปเผื่อแผ่ไปแบ่งปันไปสารพัดเรื่องจนเขามองเห็นเขาเห็นภาพตรงนี้นะสิ่งที่ทำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีผลออกมาได้แน่นอนมันต้องมีแน่นอนเพราะทำเหตุอย่างไรต้องได้ผลอย่างนั้นนะทุกอย่างมีเหตุเกิดแล้วก็จะมีผลเกิดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราทำเหตุโดยที่ไม่รู้ถ้าเรารู้เหตุที่จะทำเป็นยังไงเรารู้ผลจะเป็นไงแล้วเนี่ยเหตุที่จะทำเราจะเลือกทำเหตุที่ถูกต้องขึ้นและด้วยสตินี่แหละที่มาฝึกเนี่ยจะทำให้เราเริ่มเข้าใจเพราะสติเราอ่อนกำลังทุกคนมีสติแต่ยังไม่สมบูรณ์นะยังมีความไม่ชัดเจนเพราะว่าการกระทบกันของอายตนะเนี่ยมีทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทันดังนั้นต้องมาฝึกสติให้เริ่มทันจับจุดใดจุดหนึ่งซะก่อนนะเริ่มต้นจุดเดียวก่อนนะเขาก็จะเริ่มเข้ามาแต่นี้ต่อไปพอเริ่มจับได้แล้วเราก็จะจับได้ไปทุกจุดตัวเนี้ยไม่เห็นก็รู้แล้วไม่ได้ยินก็รู้แล้วแต่รู้แล้วไม่ต่อเรื่องไม่คิดไม่อะไรรู้แล้วไปเลยรู้แล้วก็รู้ผ่านไปจนกระทั่งจิตมันละเอียดมากๆเข้ามันจะรู้แต่เพียงว่าสภาวะมีการเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอันนี้ก็เกิดแล้วก็ดับอันนี้ก็เกิดก็ดับทั้งกายทั้งใจมันก็มีการเกิดกระดับเกิดกระดับอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนั่นคือสภาพความเป็นจริงของธรรมชาติที่เป็นนะพอเรารู้อย่างนั้นได้ไม่มีอะไรนี่นะชีวิตมนุษย์ไม่มีตัวตนแต่วิญญาณมนุษย์เนี่ยเป็นธาตุอมตะไม่ตายวิญญาณนี่ไม่ตายพอตายไปแล้วนี่วิญญาณจะไปต่อไปเกิดอีกตามเหตุปัจจัยของการกระทำของกรรมที่เราทำไว้เนี่ยเราคิดยังไงเราพูดยังไงเราลงมือทำยังไงสะสมเอาไว้อะไรมีกำลังมากกว่าก็จะไปอย่างนั้นก่อนกำลังน้อยก็รอให้ผลเรียงตามลำดับอย่างในชีวิตมนุษย์เราจะสังเกตได้นะบางทีเนี่ยการให้ผลของกรรมเนี่ยเราจะรู้เลยอย่างหมอดูเขาก็เอายกมาไงมาเป็นหมอดูมาหากินได้ก็เรียกว่าแผนที่ก็รู้ในแผนที่แต่ตัวจริงที่เราทำจริงๆเนี่ยที่เราจะไปเดินแผนที่เนี่ยต้องเป็นตัวเราที่เข้าไปรู้แต่ตรงนั้นจะรู้ได้ก็โดยการต้อง
ฝึกสติจนเกิดสมาธิจนเกิดระดับฌานขึ้นมาแล้วระลึกชาติได้ถึงจะไปเห็นว่าทั้งหมดมันเป็นยังไงมายังไงแล้วจะไปยังไงนะแต่ทีนี้ว่าหมอดูเนี่ยเขาดูตามแผนที่เขาดูตามสถิติว่ามีคนลักษณะแบบนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะบอกว่าเอาละปีนี้ดวงดีนะทำอะไรก็จะดีอย่างนี้นี่แสดงว่ากรรมดีให้ผลเห็นไหมถ้าวันนี้ปีนี้ดวงไม่ดีเลยเนี่ยโอ้จะต้องไปสะเดาะข้อต่อชะตาแสดงว่ากรรมไม่ดีให้ผลแต่จริงๆต้องสะเดาะข้อไม่ต้องทำอย่างที่ถูกคือกรรมที่เราทำแล้วมันก็ต้องรับแน่นอนมันหนีไม่ออกหรอกแต่วิธีการทำเนี่ยเขาให้กำลังใจนะให้รู้สึกเป็นกำลังใจแต่นี้ถ้าเรามาฝึกสติไว้เนี่ยเราจะเกิดกำลังใจมันจะเกิดบารมีการฝึกสติเนี่ยจะเกิดบารมีเป็นการสร้างบารมีเลยเพราะการเจริญมรรคมีองค์8เนี่ยคือการสร้างบารมีบารมีคือภาวนานี่แหละดังนั้นเมื่อบารมีเกิดเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดกำลังใจของตัวเองขึ้นมานะทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีขติบารมีวิริยะบารมีพวกเนี้ยทำให้เกิดความมั่นใจทำให้เกิดความกำลังใจที่ถูกต้องขึ้นมามั่นใจที่จะเดินไปเส้นทางนี้ว่าโอ้ไปแล้วมันถูกต้องแล้วละทุกได้แล้วจริงๆเห็นจริงเห็นจังตามนั้นมันเกิดกำลังใจเกิดความมั่นใจไงนะทุกคนทุกวันนี้ในโลกเนี่ยเราเกิดความกลัวกันส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เลยกลัวจะไม่ไปกลัวจะทำไม่ถูกก็ไปอยู่ในสังคมนี้กลัวจะทำไม่ถูกเขาทำกันยังไงกลัวก็จะไม่รู้กลัวเขาจะว่ากลัวจะไม่มีกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ถูกสารพัดกลัวยอมดูสิมันมาจากตัวนี้ตัวเดียวกลายเป็นปริโภคกังวลวิตกไปหมดเลยแล้วความปริโภคกังวลนี่แหละมันทำให้เราเข้าไปสู่ความสงบตั้งมันไม่ได้นั่นเมื่อเรามาพยายามที่จะฝึกสติให้มารู้ตัวเราอย่างเดียวให้รู้จุดเดียวรู้ไปเรื่อยๆรู้แต่กายเราไปเรื่อยๆนะเข้าเนี่ย มันจะเกิดความสงบหยุดคิดขึ้นมาได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นความอัศจรรย์ตรงนี้นะประโยชน์คิดและปัญญามันจะเกิดขึ้นมาได้แล้วมันจะทำให้เรารู้อ๋อนี่ต้องกลัวทำไมในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ไปอย่างนี้มันจะรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ปัจจัยในการกระทำจะเริ่มรู้พัฒนาขึ้นรู้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเป็นความรู้ทะลุปูโป่งเข้าใจหมดแต่พอรู้แล้วเนี่ยละความรู้ตัวนี้มันถึงจะเกิดตัวญาณรู้ขึ้นมาตรงนี้นะไม่ละความรู้นี้ญาณนี้ก็ไม่เกิดเพราะนั้นความรู้ที่จะเข้าใจผิดเข้าใจถูกก็มาจากความคิดกับความจำนี่เองนะถ้ายังมาจากความคิดกับความจำยังถือว่าไม่เป็นความรู้ที่ยังไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็เรียกว่าภาวนาปัญญาภาวนาปัญญาจะเป็นเรื่องของฌานไอ้ของญาณที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงแต่งจะเป็นสภาพธรรมที่เกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่พอเหมาะพอดีนั่นแหละมันตรงนี้ก็เรียกว่าจะอธิบายยากหน่อยจะเริ่มเป็นปัจจตังแล้วทุกคนถ้าปฏิบัติมาแล้วก็จะเห็นเองจะเข้าใจเองจะรู้ได้ชัดเจนแล้วก็โดยที่ว่าไม่สงสัยเลยแต่ถ้าอธิบายตรงนี้โยมก็ยังสงสัยอยู่นั่นแหละไปทำไงก็ไม่ใช่แล้วหลายคนมาพูดนี้ตูมเนี่ยพอจะเริ่มทำเอาไปทำตรงนี้เลยนะหลายคนที่ถามสมามาเลยเหมือนกันตอนนี้โยมปฏิบัติแล้วเนี่ยทำสติไปแต่รู้สึกว่าความคิดก็ยังคิดอยู่เรื่อยเลยเนี่ยจะทำยังไงสมาก็บอกง่ายๆว่าก็ไปพุทโธเดพุทโธธัมโมสังโฆนะบริกรรมไปเลยบอกไม่เอาหรอกตรงนี้มันสมถะโยมอยากจะได้วิปัสสนาเลยได้ไหมแล้วจะทำไงวิปัสสนาคืออะไรรู้ยังก็ไม่รู้แต่ต้องการจะได้วิปัสสนาแต่มาบอกวิปัสสนาก็ง่ายๆคือไม่แน่นอนเอาไหมก็ไม่แน่นอนเนี่ยวิปัสสนาคือสภาพของไตรลักษณ์นั่นเองอันนี้จังไม่เที่ยงไม่แน่นอนทุกขังก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่อยู่กับที่อนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนให้ไปยึดถืออะไรแล้วนี่ไงวิปัสสนาถามว่าทำไงโยมจะเข้าไปเจอสภาวะที่ตรงนี้ได้โยมคิดเอาจะถึงตรงนี้ได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นบาดฐานที่เกิดแล้วกันการที่จะทำสมถะเนี่ยเป็นตัวที่ให้เกิดกำลังแต่ถ้าไปทำแต่กำลังอย่างเดียวมันก็จะไปหลงผิดตรงกำลังนี่มันจะเกิดฤทธิ์เกิดอะไรต่างๆขึ้นมานี่แหละเพราะฉะนั้นได้กำลังแล้วเอามาพิจารณาอย่างโลกปัจจุบันที่เห็นเนี่ยโยมมีมือถืออยู่เอาละโยมจะเล่นเฟซจะเล่นไลน์แต่แบตหมดอะเล่นได้ไหมล่ะก็ไม่ได้นั่นวิปัสสนาเล่นไม่ได้แล้วแต่ถ้าโยมไปชาร์จแบตนี่คือสมถะชาร์จแบตแล้วพอเต็มมีกำลังแล้วเอาละตอนนี้โยมก็เล่นไปมันก็ไปอะไรใช่ไหมนะแล้วความเร็วนี้ก็อยู่ที่การที่โยมเริ่มเล่นมีความชำนาญไหมเริ่มเล่นใหม่ๆโยมกดก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่เห็นไหมเหมือนสตินี่แหละก็ยังไม่ค่อยคล่องไม่อะไรแต่เมื่อฝึกไปหนักเข้าตอนนี้เริ่มชำนาญแล้วเริ่มปุ๊บกดนู่นกดนี้รู้สึกไวขึ้นนะตอนนี้จะเริ่มแหละแต่เล่นๆไปแล้วเอาแบตหมดอีกแล้วโยมก็ต้องกลับไปชาร์จใหม่นะชาร์จแบตเรียบร้อยเอาชาร์จแบตเต็มก็กลับมาตรงนี้ใหม่เพราะฉะนั้นสมถะคือการที่อยู่กับตัวเองสร้างกำลังใจสร้างจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวให้มันหยุดคิดอ่ะคือคิดมาเยอะคิดเยอะแล้วกระจายฮะ
เรื่องของโมเลกุลในร่างกายกระแสไฟฟ้าในร่างกายหรือคลื่นสมองคลื่นจิตของเราเนี่ยมันกระจัดกระจายแต่เมื่อไหร่ที่เราปล่อยค่อยๆลงมันมาพยายามอยู่ให้มันเฉยๆให้มันว่างๆรู้แล้วก็ปล่อยมันอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปจับอะไรไม่ไปคิดอะไรให้มันกระเทือนอะไรไอ้เรื่องคลื่นต่างก็จะเริ่มเรียบเรียงได้สงบเรียบเรียงได้ขึ้นเรียงได้เป็นระเบียบระเบียบมากๆขึ้นนะเขาก็หยุดคิดขึ้นมาจิตตั้งมันนี่เกิดพลังงานเย็นขึ้นมาเลยนะพอเราทำตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยอีทีนี้พอเราจะไปพิจารณาคือการออกมากระทบกับอารมณ์นั่นเองปกติเนี่ยเราเจอเนี่ยใครมาด่ามาว่าเนี่ยเราโอ้เคยยังไงอะเป็นตัวกูใช่ไหมเราก็อดไม่ได้แล้วจะต้องชนกันหน่อยแต่ถ้าเกิดเราฝึกตรงนี้มาแล้วเราเห็นสภาวะตรงนี้เนี่ยพอเราสงบได้แล้วเนี่ยตอนนี้พอมาเจอแบบนี้ทุบเนี่ยมันเกิดกลับขึ้นมานะมันข้ามได้โยมบางทีมันเห็นอ้าวก็มาด่าก็ด่าก็เรื่องของเขาก็ไม่เกี่ยวกับเรานะเราก็ไม่มีเรานี่ไงรู้แค่นี้โยมใช่ไหมว่ามันดับตรงนี้แต่มันไม่ทีเดียวมันจะค่อยๆละค่อยๆผ่อนค่อยๆไปมันปรับไปอัตโนมัติบางทีเราไม่ทันรู้ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตให้ดีๆเราจะเห็นเลยว่าความเปลี่ยนแปลงเราจะเริ่มเกิดขึ้นมาเราเริ่มมีคนอารมณ์ร้อนแต่ก่อนนี้แต่พอเรามาฝึกหนักๆเขาเอ๊ะมันเริ่มเย็นลงมันเริ่มมีคนที่มีเหตุผลชัดเจนขึ้นมันเริ่มมีคนที่มีเหตุผลแบบกว้างขึ้นไม่ใช่หน้าเดียวนะมองอะไรหลายๆด้านหลายๆหน้าได้แล้วมองภาพรวมที่สุดแล้วอะไรไม่มีอะไรก็จะเห็นความจริงตรงนั้นว่าในโลกทั้งโลกนี้ไม่มีอะไรมันเป็นสภาพของธาตุสี่ทั้งหมดเลยมันอยู่ในรูปร่างที่แตกต่างกันเท่านั้นเองทั้งคนสัตว์สิ่งของเนี่ยมันเป็นธาตุสี่ทั้งหมดแต่มันแยกส่วนกันเท่านั้นเองนะเป็นลักษณะของรูปร่างที่จะเอามาใช้สอยนั้นท่านจึงกล่าวถ้ารูปตามอภิธรรมท่านกล่าวว่ารูปคือสีหรือรูปร่างสันฐานต่างๆสีหรือรูปร่างสันฐานต่างๆเห็นไหมเพราะนั้นถ้าทั้งหมดนี้สีเดียวกันหมดมันแม้แต่สันฐานจะแตกต่างก็ยังมองไม่เห็นรูปอยู่ดีเพราะมันเป็นสีเดียวกันพลึดไปหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมนี่ก็อย่างหนึ่งนะรูปร่างสันฐานก็จะทำให้เกิดการแตกแยกว่าอันนี้จะใช้ในประโยชน์อะไรนี้ใช้ประโยชน์อะไรที่ทำรูปร่างนี้ขึ้นมาก็เป็นประโยชน์อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นในสมมติของโลกเนี่ยสมมติขึ้นมาใช้ประโยชน์ที่จะให้กันถือสารกันเข้าใจที่ให้อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจตรงนี้นะเพื่อความสะดวกสบายสนุกมีความสุขเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาหลงตัวนี้เองมาหลงไอ้ตัวสมมตินี่แหละแต่ถ้าเราขึ้นถึงตัวปรมัตถ์จริงๆแล้วตัวที่เป็นอยู่เนี่ยก็คือสภาวะของธาตุสี่นั่นแหละแล้วทุกคนก็เป็นไปตามสภาวะที่มันเกิดมันเกิดกระทบก็เรียกไอ้นี่เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปแล้วแต่สิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับสิ่งนี้ก็ดับสิ่งนี้ก็ดับก็ต่อเนื่องกันแบบนี้นี่จึงกล่าวว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทหรือว่าอิทัปปัจจยตานั่นเองนี่สิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสรู้คือตรัสรู้ในกายตรงนี้แหละที่ว่าการทำงานของขันธ์ห้ามันทำงานยังไงอะไรเกิดขึ้นเมื่อกระทบผัสสะกระทบเกิดเรื่องกระทบเกิดแล้วอะไรเกิดเวทนาชอบไม่ชอบแล้วก็เกิดสังขารปรุงแต่งเกิดอุปทานยึดขึ้นมาใช่ไหมปรุงแล้วยึดปรุงชอบก็ยึดปรุงไม่ชอบก็ยึดเนี่ยมันก็เกิดต่อเนื่องกันไปอย่างนี้เท่านั้นเองแล้วในสภาพที่แต่ละอย่างเมื่อตากระทบก็เกิดอย่างนี้ตึก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 ครบจบเมื่อหูกระทบก็เกิดแบบเดียวกันอย่างนี้ก็จบเนี่ยนี่คือตัวละเอียดที่เราไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ว่ามันทำยังไงถ้าเราไปนั่งดูอย่างนี้ไม่ทันมันจะต้องเป็นสภาวะจิตที่ละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งเราไปเห็นสภาวะเข้ามาปรากฏขึ้นมาได้จึงได้บอกว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนสุขุมลึกคัมภีรภาพพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยพระองค์จะมาทรงลำพึงในสัปดาห์ที่ตอนเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่7นะอยู่ที่สระน้ำสระหนึ่งณจุดนั้นเป็นจุดที่เริ่มต้นจากพระองค์มาจากเมืองกบิลพัสมาแล้วแล้วมาถึงเมืองราชคฤห์เมืองพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละแล้วพระองค์ก็ทรงดำเนินมาแล้วมาอยู่ณจุดนี้ก่อนตรงนี้เป็นที่รวมของแม่น้ำโมหนีกับแม่น้ำเนรัญชลามาเจอกันข้ามฝั่งไปนั่นจะเป็นที่อยู่ของอุรุเวลากัสสปะนะชรินสามพี่น้องชรินผู้พี่ตรงนั้นเรียกว่าอุรุเวลาเสนานิคมตรงนั้นตัวนี้ยังมีหลักฐานอยู่ตอนนี้ฮินดูไปยึดเรียบร้อยแล้วก็ทำเป็นที่อะไรล่ะเวลาจะทำบุญงานศพให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ไปทำที่นี่กันชาวฮินดูเขาก็มีการทำเงินอยู่เหมือนกันพอเขาเนี่ยพอคนตายแล้วต้องเผาภายใน24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะมีการทำบุญอุทิศให้มีอยู่เหมือนกันเขาใช้ตรงจุดนี้ก็ใช้คติของพระเจ้าอยู่เหมือนกันนะพระเจ้ามาอยู่ตรงนี้มาปฏิบัติอยู่แล้วเสร็จแล้วก่อนที่จะไปบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ที่ถ้ำหลวงพระสิรินะก็จะเดินสวนทางขึ้นไปทางนู้นอีกเสร็จแล้วตรงจุดนี้แหละพระองค์ทรงคุ้นคิดถึงตรงนี้ไงว่าตามหลักของฮินดูเนี่ยถ้าพ่อแม่ตายเนี่ยลูกชายคนโตนี่จะเป็นคนจุดไฟให้เผาแล้วพระองค์ก็มานึกว่าประมาณดาก็ที่องค์โคตรไปแล้วแต่พระองค์เป็นลูกชายคนเดียวแต่ยังไม่ได้กระทำตรงนี้
ก็นึกถึงตรงนี้อยู่เหมือนกันนะในเรื่องในช่วงที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วก็คุณคิดในหลายๆเรื่องในที่สุดแล้วก็ย้ายไปทำไปปฏิบัติตรงจุดอีกจุดหนึ่งแล้วต่อสัปดาห์ที่7น่ะก็เลยมาเสวยตรงนี้คือพุทธิสุขก็มาทรงรำพึงว่าธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นสุขุมมันละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกคำพิลภาพนักยากที่คนจะเข้าใจจะอธิบายยังไงจะบอกยังไงให้เขาเข้าใจได้จึงทรงรำพึงว่าจะไม่แสดงธรรมนั่นแหละพอปรองพระทัยว่าจะไม่แสดงธรรมพระพรหมที่เป็นอดีตชาติเป็นศาสชาติกันมาก่อนในอดีตชื่อว่าท้าวสามบดีพรหมจึงลงมาจากพรหมโลกมาสู่โลกมนุษย์นะมาทรงอาราธนาจึงเกิดที่เขาเรียกว่าสมมติก่อนพระจะแสดงธรรมกันว่าพรหมมาจะโลกาธิปติสามปฏิกันอันทลีอันทิวลังนี่แหละพรหมองค์นี้ละมาแล้วก็มาอาราธนาพระเจ้าว่าผู้สัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีอะไรสุรีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ขอพระองค์ยังทรงแสดงธรรมเถิดเจ้าก็รับโดยดุษฎีก็คือนิ่งเงียบแล้วก็ปิ่นมาพักไปตรงสระบัวที่เห็นเป็นสระบัวอยู่ตรงนั้นบ่อหนึ่งก็ไปพิจารณาบัวสี่เหล่านี่แหละจึงเกิดคิดว่าอ๋อยังพอมีก็จะทรงแสดงนั่นแหละแล้วก็ไปท้าวจตุรกบาลก็เลยขอไปพระอินทร์ก็เสด็จมาเหาะมาแล้วก็มาเอาสมอให้ถวายพระเจ้าเป็นยาระบายเพราะว่า49วันสวยมฤติสุขมาเนี่ยพระเจ้ายังไม่ได้ฉันพระทหารเลยยังไม่ได้ฉันเลยเป็นสวยสุขอยู่ตลอดเลยสวยสุขด้วยการนั่งอยู่กับที่7วันยืน7วันเดิน7วันนั่งพิจารณาธรรมอภิธรรม7วันแล้วก็ไปอยู่ที่สระมุจลินนั่น7วันแล้วก็ข้ามไปฝั่งที่ปฏิบัติอยู่ก่อนที่หลังบ้านนางสุจาดาเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาตรัสรู้ข้ามฝั่งมาเนี่ยตรงนั้นก็ไปเจอธิดาพญามารนั่นก็อีก7วันแล้วสุดท้ายก็มาที่นี่ที่สถานีก็อีก7วันเช่นเดียวกันนี่ก็คือเรื่องย่อๆอย่างที่พระเจ้าทรงตั้งแต่ผ่านมาจนกระทั่งตรัสรู้มาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆกว่าพระองค์จะตรัสรู้อย่างนี้นะพระองค์ต้องสร้างบารมีมาถึงเสียอสงไขยแสนมหากัปไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะต้องอดทนอยู่ตรงนี้ตลอดทุกๆชาติมาต้องรู้ธรรมรู้ศีลรู้ธรรมมาตลอดนั่นจะเป็นผู้นำในระดับนี้มาไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรพระองค์ยังเป็นลักษณะนั้นคำว่าโพธิสัตว์นี่คือมาโปรดมาสร้างบารมีช่วยเหลือทั้งนั้นเลยนะเพราะนั้นพระเจ้านี่เกิดแบบมาเรียกว่าถ้าเป็นสัตว์นี่500ชาติท่านว่าไว้อย่างนั้นแล้วก็มาเป็นมนุษย์เนี่ยที่ชาติใหญ่ๆเนี่ยเป็นกษัตริย์ด้วยอะไรด้วยนี่ก็อีก10ชาติพระเจ้า10ชาติเราคงได้ยินเป็นบารมี10ที่บำเพ็ญแต่ถ้าเป็นพระเจ้านี่ต้องบำเพ็ญบารมี30บารมี10คือว่าคนทั่วไปเนี่ยเราจะเข้าถึงความพ้นทุกข์ต้องครบบารมี10นะเนี่ยจึงเรียกว่ามีตั้งแต่เริ่มทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีจนกระทั่งถึง อุเบกขาบารมีอันนี้เป็นบารมีขั้นสมมุติเราให้ทานเนี่ยให้จนให้อภัยได้เนี่ยเป็นทานบารมีชนะมารด้วยทานบารมีเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะล่ะอันนี้เป็นทานอุปบารมีอวัยวะเลือดเนื้อมันคนบริจาคเลือดเนี่ยบารมีสูงนะเป็นบุญที่มากขึ้นกว่าปกติเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นอุปปารมีเลยยอมเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะได้เนี่ยพวกเสียสละอวัยวะไว้เนี่ยอย่าไปคิดว่าเราบริจาคดวงตาแล้วชาติหน้าตาเราจะไม่มีนี่ผิดเลยกลายเป็นว่าตานี่จะเกิดเป็นตาที่สดใสตาที่ดีหรือจะเกิดดวงตาเห็นธรรมด้วยซ้ำไปเนี่ยอานิสงส์มันจะตีกลับมาแบบนั้นเพราะผลที่เสียสละออกไปนั่นแหละเพราะเราไม่ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้ใช้มันเป็นร่างกายใหม่ที่ได้มาโดยอะไรโดยการตกแต่งของกรรมนี่ไงกรรมจึงตกแต่งให้สัตว์ต่างๆแตกต่างกันไปนี่ด้วยเหตุปัจจัยของกรรมตรงนี้ที่ทำนะกรรมจึงจำแนกสัตว์ให้ต่างกันไปตรงนี้ที่พระเจ้าทรงตรัสไว้แล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเมื่อบารมีเราทำเนี่ยถ้าเป็นอุปบารมีเนี่ยเขาเรียกว่า20ถ้าครบ20เลยเนี่ยอันนี้อยู่ในข่ายของสาวกองค์สำคัญ นะเราก็10บารมี10นี่ถือว่าเป็นสาวกแล้วสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แล้วถึงถ้าครบถึงนะบริบูรณ์ถ้า20นี่ก็เป็น เป็นสาวกองค์สำคัญอย่างอสิติมหาสาวก80รวมกันเป็นต้นแต่ถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องถึง30ทัศต้องยอมเสียสละชีวิตเพื่อให้ทานได้นะพุทธเจ้าเราก็เสียสละมาสมัยที่เกิดเป็นกระต่ายเหมือนกันก็ไปเห็นไอ้เสือไม่รู้อ่อนอยู่ในเหวข้างล่างแล้วมันขึ้นมาไม่ได้แล้วมันก็ต้องหิวนะมีลูกมีอะไรแต่แล้วก็จะกินลูกตัวเองไงเพราะไม่มีอาหารแล้วมันหิวมากก็ตายนั้นก็เลยมาทำไงจะไม่ให้เสือมันกินลูกตัวเองก็กระโดดลงไปให้เสือกิน
เสือจะได้ไม่กินลูกตัวเอง นี่คือการเสียสละที่ว่าจิตใจต้องเด็ดเดี่ยวเห็นไหมนั้นคนที่จะครบบารมีสิบได้จะไปพระนิพพานใจต้องเด็ดเดี่ยวจริงๆต้องเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการที่ต้องเริ่มบารมีคือกำลังใจนี่ไงพอสร้างบารมีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยกำลังใจจะเริ่มมามากๆมากๆจนกระทั่งเด็ดเดี่ยวตัดขาดได้หมดทุกอย่างถ้าไม่ตัดมันก็ว่างไม่ได้มันต้องเห็นสภาวะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเลยนั่นแหละมันถึงจะขาดไปโดยอัตโนมัติอย่างนั้นนั้นใจมันจะเริ่มเข้มแข็งจะเด็ดเดี่ยวขึ้นมาเป็นลำดับของมันจากเริ่มจากจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวคือเป็นสมาธินี่แหละมันจะเริ่มเกิดพลังงานตัวนี้ขึ้นมาแล้วเกิดกำลังใจขึ้นมาแล้วเนี่ยบารมีจะเดินลักษณะแบบนี้นะก็พอเข้าใจในโครงสร้างที่มาที่ไปของการที่เราเกิดมาทำไมเกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากมาพบแล้วได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากแล้วก็มีบารมีด้วยเพราะฉะนั้นมาสร้างบารมีต่อแล้วเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาในขั้นหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นต้องภูมิใจในสิ่งของเรามีและประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธเลยแต่กำลังถูกกระทำมากตอนนี้เพราะนั้นเราจะต้องร่วมใจกันแล้วว่าต้องมาศึกษาแล้วก็ลงมือทำเลยนะเราจะรักษาไว้ที่ประเทศไทยได้ยังไงด้วยการที่เรารักษาไว้ที่ตัวเรานี่แหละเพราะเราเป็นคนไทยเราอยู่ที่ประเทศอยู่แล้วและศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาประจำชาติเพราะเรารักษาเอาไว้ด้วยตัวเรานี่แหละใครไม่รักษาเราไม่ว่าเขาแต่เราทำอย่างน้อยมีหนึ่งละเราคิดให้ได้อย่างนี้แล้วก็มันจะเกิดมากมายเลยแล้วเราควรจะทำมากเพราะว่าไม่งั้นเราจะเสียชาติเกิดเป็นมนุษย์แล้วชาตินี้เท่านั้นนะโยมตายจากชาตินี้แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะไม่ใช่โอกาสแล้วโอกาสมาคือโอกาสที่เกิดเป็นมนุษย์มาแล้วนะเนี่ยและเป็นผู้ที่มีบุญมาแล้วมีบารมีมาแล้วด้วยแต่เราเสียโอกาสที่จะได้มาสัมผัสได้เข้ามาเรียนรู้เห็นไหมเราหมดจะไปหลงอยู่กับโลกอันธการตาที่ว่าไปหลงอยู่กับสังคมแสงสีสารพัดวัตถุแล้วเราก็เกิดแต่ความโลภความโกรธความหลงเกิดแต่กิเลสอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเราไม่รู้เลยว่าตรงนั้นอะไรมืดเลยนะมืดก็ไม่เห็นไม่เข้าใจเลยว่าอะไรถ้าเราตายไปแล้วเราถึงจะรู้ส่วนใหญ่แล้วสังเกตไหมว่าเมื่อสมัยก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณทอเลงพิบูลเนี่ยเขาทำไว้ดีมากคนตายแล้วฟื้นมาคนตายแล้วฟื้นมาใหม่คนเกิดมาแล้วเลิกชาติได้เนี่ยเขามีบอกเขาไปสืบคือคนไปมีหลักฐานอะไรแน่นอนเลยไปกับดร.ซีเวนสันมั้งฝรั่งชาวอังกฤษทีนี้พอเขาไปพิสูจน์แล้วสังเกตแต่ละคนนะเมื่อตายแล้วแล้วกลับมาใหม่เนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่กล้าทำบาปไม่แต่นิดเดียวหรอกจะรีบทำบุญมากเลยถามว่าเขาไปเห็นอะไรนี่คือคนที่มีโอกาสนะแต่อย่างเราไปแล้วนะเดี๋ยวนี้มีโอกาสไหมไม่มีแล้วพอตายแล้วก็ฉีดยาแล้วจบแล้วยอมไม่มีทางกลับมาเลยจบเลยนะแล้วดูที่ว่ามันชีวิตเนี่ยมันเหมือนก็จุดเทียนไปกลางแจ้งเลยนะความตายของมนุษย์เนี่ยมันบอกไม่ได้เดี๋ยวมันเมื่อไหร่เห็นก็ละลานเอาไปซะแล้วแล้วก็จี้ตูดมาทุกวันเหมือนพยาคาตเงือดาบจะฝันคอเราอยู่ตลอดเวลาเลยเผลอไม่ได้ว่าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ยังมีอยู่เนี่ยยังต้องรีบทำดีนะความดีที่ต้องรีบทำเนี่ยต้องทำให้ทันเวลาที่เหลืออยู่ด้วยเวลาเราไม่มีใครบอกได้เลยว่าเราจะเหลือเท่าไหร่เพราะคนตายไม่ใช่ตายตอนแก่เสมอไปเลยเดี๋ยวนี้มาตอนเด็กก็ตายได้ไม่รู้วัยไหนตายได้หมดเลยแล้วเดี๋ยวนี้วัยหนุ่มวัยสาวตายมากกว่าด้วยซ้ำเพราะอุบัติเหตุนี่แหละมันเป็นปัญหานะเพราะความเจริญก็สร้างตรงนี้ขึ้นมาดังนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ไว้หน่อยครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรเนี่ยพอใจ3พอดีไม่ใช่เลยบอกเวลาขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี 907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโน
จังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสรรโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163We'll be right back.
ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161
ติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปนเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161
สุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับการครับพระเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจก็จริงๆแล้วมีหลายคนหลายท่านพยายามขอว่าเมื่อไหร่โทรศัพท์จะติดสักทีหนึ่งก็พยายามเสนอไปที่ประเด็นคุณหลวงพ่อแล้วนะหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็กำลังไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยอะไรเหมือนกันแต่มันก็ไม่ทราบตรงนี้เนาะแต่พยายามบอกไปแล้วเหมือนกันเพราะเราเป็นการถามตอบปัญหากัน ถ้าถามมาเลยแล้วเราคุยกันเลยเนี่ยโยมจะเข้าใจได้ตรงเลยอาตมาก็จะสัมผัสได้แต่ว่าถ้ามาตามเขียนเนี่ยมันก็เหมือนกับปริยัติโยมอาตมาก็ต้องตอบไปกลางไปมันจะเข้าถึงในจุดของตัวโยมจริงๆมันก็เข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แต่ก็พอประมาณเนาะก็ต้องค่อยๆไปก่อนตอนนี้อดทนไว้ก่อนคงจะเกี่ยวกับโควิดนั่นแหละสักพักคงจะดีขึ้นแต่ถ้าได้ถามตอบกันเลยเนี่ยโยมจะเข้าใจมากขึ้นนะช่วงที่2ก็คงตอบปัญหาเลยปัญหาก็มีมากครับครับจะถามครั้งจากเมื่อวาน5คำถามครับก็คงเอามาถามก่อนก็มีคำถามมาจากโยมเดชปทุมธานีครับถามมาว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ถึงกัลยาณปุถุชนให้ถึงโสดาบันให้ถึงสติทาคามีครับทำอย่างไรเหรอก็ต้องเดินมรรคมีองค์8แต่จะว่ากันตรงๆแต่โยมถามอย่างนั้นนะพอโยมเข้าใจตัวนั้นแล้วเนี่ย ก็จะพูดง่ายว่าต้องมาเจริญมรรคมีองค์8เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าทางสายนี้เป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกเท่านั้นที่จะไปพ้นทุกข์ได้นะเพราะนั้นระยะบุคคลระยะปฏิบัติเนี่ยคือเส้นทางของการเดินอย่างนี้แหละเนี่ยมีการปฏิบัติด้วยการเจริญสติให้เกิดสมาธิแล้วเกิดปัญญานี่คืออริยปฏิบัติปฏิบัติเพื่อการเป็นไปเพื่ออริยบุคคลนั่นเองอริยบุคคลก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงทำยังไงที่จะตรงเพราะฉะนั้นต้องมาทำความเข้าใจในมรรคองค์8ว่าจะเจริญอย่างไรนะที่ประกอบไปด้วยปัญญา2ข้อแล้วก็ศีล3แล้วก็สมาธิอีก3แล้วก็เกิดภาวนาปัญญาเห็นไหมทำไมจะมาแยกอยู่ตรงนี้ถ้าในตำราท่านจะบอกว่าศีลสมาธิปัญญาแล้วจะแบ่งอย่างละกี่ข้อล่ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น2ข้อเนี่ยสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบเป็นปัญญาได้ไหมข้อที่หนึ่งสองสัมมาสังกัปโปเนี่ยความดำริชอบความคิดเป็นปัญญาเห็นไหมนะจนสัมมาวาจาจึงเกิดเป็นเรื่องของศีลวาจานะในเรื่องของศีลข้อที่4อย่างนี้เป็นต้นมันโยมต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของมรรคองค์8แล้วเจริญตามนี้แล้วก็จะมีโอกาสแน่นั่นการเป็นไปเนี่ยเพื่อการไอ้ตัวตรวจสอบก็คือตัวสังโยชน์ติดจะตรวจสอบโยมได้ถ้าโยมละได้3ข้อนี้ก็จะไปโสดาบันละถัดมาก็จะได้ไปสกิทาคาตามลำดับไปอย่างนี้คือจริงๆแล้วเดินลำดับเนี่ยมันเป็นการละได้มากเท่าไหร่เท่านั้นเองนะเราจะไม่ต้องมาจัดลำดับก็ได้คนที่เข้าถึงแล้วเขาก็จะไม่แม้อะไรตรงนั้นหรอกเป็นธรรมดาเป็นปกติเท่านี้แหละแต่จะรู้จะละได้เท่านั้นเองคนเราเนี่ยรู้หมดแต่อดไม่ได้เท่านั้นเองปัญหารู้เข้าใจหมดเลยแต่ทำไมทำใจอดใจไม่ได้เนี่ยเท่านี้นั้นหลักการปฏิบัติคือสติเราเนี่ยมันอ่อนถ้าดูจุดที่ดีนะถ้าเรามีสติมากเท่าไหร่เนี่ยจนเป็นมหาสติตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตไม่ออกไปเลยเนี่ยนี่แหละจะเข้าใจจะเห็นชัดเจนตรงนั้นมากซึ่งก็ไม่ได้มากมายถ้าลองเดินมาศึกษาแล้วลงทำแล้วเนี่ยจริงๆไม่มากมายหรอกนะถ้าทำไม่ตรงจุดแล้วก็ใช้เวลาไม่เท่าไหร่ก็แล้วแต่บุญบารมีที่สร้างสมมาแต่อดีตชาติเหมือนกันนะสร้างมาดีสร้างมาเยอะลงมือทำไม่เท่าไหร่ก็มีผลขึ้นมาได้นะถ้าสร้างมาไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็จะต้องทำเยอะหน่อยธรรมดาอันนี้เป็นธรรมชาตินะก็คงพอเข้าใจเนาะครับคำถามอีกข้อนึงครับก็ถามมา2ข้อข้อที่2ถามมาว่าท่านอาจารย์พอจะทราบประวัติเจ้าแม่กุนอิมไหมครับประวัติเจ้าแม่กุนอิมเป็นถ้าตามตำนานเลยก็คือเป็นมหาโพธิสัตว์ของสัตตนาพุทธเหมือนกันแต่เป็นพุทธแบบมหายานนะมหายานนี่จะเป็นโพธิสัตว์ที่มาสร้างบารมีไปเป็นพุทธเจ้าเหมือนกันแต่การเป็นโพธิสัตว์ของจริงเขาเนี่ยของมหายานเนี่ยเขาจะมีการบำเพ็ญกันส่วนใหญ่จะเป็นทางเรียกว่าเรียนมนตรมนตาหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะสวดมนต์เยอะแล้วก็จะปฏิบัติในแนวของเรียกว่า พรหมวิหาร4จ
ะเริ่มด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะสร้างความเป็นพรหมในจิตแต่ถ้ามีบารมีคือก็จะมีแบบนี้แหละก็มีทานบารมีศีลบารมีเนกขมะบารมีออกจากบ้านจากเรือออกบวชอย่างเงี้ยแล้วก็ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีจนกระทั่งอุเบกขาบารมีก็เป็นบารมีอย่างนี้เหมือนกันเขาก็สร้างอย่างนี้เหมือนกันแต่คติการสร้างบารมีของโพธิสัตว์ของมหายานเนี่ยจะต่างกับของเถรวาทเถรวาทนี่จะเป็นเรื่องของการบารมี10แบบนี้แล้วก็ไปเป็นตามลำดับขึ้นไปเลยเป็นอริยบุคคลการสร้างบารมีนี่แหละที่จะไปสู่อริยบุคคลนั้นบารมีคือภาวนาภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาด้วยการเดินมรรคมีองค์8นี่แหละแล้วจะเกิดบารมีขึ้นนะคงพอเข้าใจแล้วคร่าวๆได้เท่านั้นเพราะต้องอธิบายละเอียดต้องยาวเป็นชั่วโมงฉบับนี้มาจากผู้ไม่ประสงค์จอกนามครับถามมา2ข้อข้อ1ถามมาว่าบางครั้งอยากทำบุญแต่เกิดความตระหนี่รู้สึกเสียดายและมีบางครั้งทำบุญแล้วแต่รู้สึกละเสียดายภายหลังเหมือนกันครับ อย่างนี้จะได้รับบุญหรือไม่และจะต้องทำอย่างไรถึงจะลดละความตระหนี่นี้ได้ครับก้อนนี้ต้องให้ไปเรื่อยๆมันเริ่มต้นแบบนี้อโยมให้ใหม่ๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่ธรรมะเคยบอกว่าเมืองไทยเรายังให้ไม่ถูกกันแบบนี้มันเริ่มต้นไงแต่ตอนนี้ว่าถ้าเราไม่ตั้งให้ถูกไว้ก่อนเนี่ยเวลาจะให้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปอย่างเรื่อยๆมันก็ยึดติดไปเรื่อยๆนะอย่างเมื่อเขามาเรียกไหลบ่อยๆเราก็ให้เรียกไหลเลยบ่อยเกินเอาไป10บาทเสียไม่ได้ตัดความรำคาญถามว่าได้บุญไหมได้ตัดความรำคาญนี่ไงอย่างน้อยถ้ารำคาญมันเป็นเศร้าหมองใจเป็นบาปเพราะนั้นตัดความรำคาญก็ได้บุญแล้วส่วนเท่านั้นบางคนก็มาแล้วมาวัดนี่โอ้เขาประกาศชื่อด้วยมีประกาศทุกคนนั้นทำบุญในนั้นตอนนั้นตอนนี้อ้าวแหมเราจะเอาหน้าเอาตาเท่าหน่อยเอ้าของเรานี่1,000ให้ไปเลย1,000ประกาศด้วยนะชื่อนี้แล้วไงได้ไหมได้หน้าแต่เสร็จแล้วพอมาไปเจออีกคนบอกเฮ้ยทำบุญเอาหน้าหายไปเลยนะเราจะรู้สึกเลยเสียจะรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นมาแล้วอันนี้ก็หายไปได้บุญแต่ได้ตรงนั้นได้หน้าอีกประเภทหนึ่งฉลาดที่สุดเลย20บาทจะมาคูณถูกรางวัลที่1ได้ไหมถ้าถูกก็ได้แต่กว่าจะถูกไม่รู้เมื่อไหร่แต่ที่ไม่ถูกล่ะต้องเศร้าต้องเสียใจต้องอกหักกี่ครั้งเห็นไหมนั่นเราเรียกว่าทำผิดทำบุญเนี่ยให้ทานเนี่ยทานคือการเสียสละคือการแบ่งปันไม่ใช่เฉพาะเอาเงินไปทำอะไรอย่างเดียวนะไม่ใช่เฉพาะที่ใส่บาตรให้พระเท่านั้นนะการเสียสละเนี่ยให้ทานก็ได้ให้ยิ้มให้รอยยิ้มนี่ก็ถือว่าให้ทานเหมือนกันนะแล้วให้แล้วสบายใจบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นนะโยมทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดความสุขสงบเย็นที่ใจนั่นน่ะบุญเพราะนั้นบุญจะได้อานิสงส์มาก3ระยะด้วยกันระยะที่1ก่อนที่จะลงมือทำโยมมีความจิตศรัทธาเกิดมีความรู้สึกอยากจะเสียสละอยากจะให้นะอยากจะช่วยเขาทำตรงนี้ตรงนั้นลงแรงมาวัดเห็นเขากวาดใบไม้กันอยากจะกวาดตรงนี้โยมได้ไปแล้วขั้นที่1แล้วพอถึงเวลาเขากวาดเราก็ลงไปกวาดกับเขาแล้วก็กวาดด้วยความรู้สึกบันเทิงสบายใจรู้สึกก็มีความสุขในการที่เรามากวาดทำให้สะอาดขึ้นเ มื่อกวาดแล้วเนี่ยจบเรียบร้อยเราไปดูโอ้ที่เรากวาดมันโล่งเพราะว่าโล่งไปหมดเลยสะอาดดีเรารู้สึกสบายใจมีความสุขนั่นแหละ3การอย่างนี้นะก่อนให้เราก็รู้สึกว่าศรัทธาอยากจะให้มีใจเบิกบานขณะที่ให้เราก็มีจิตใจแช่มชื่นสดชื่นที่กำลังให้เราได้ให้แล้วหลังจากให้แล้วเรากลับมาคิดโอ้เราได้ให้แล้วเราได้เสียสละตรงนี้นะรักษาศาสนาอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้สึกดีใจปลื้มใจนี่ก็จะครบ3การแต่นี้ถ้าเราให้ไปแล้วเรากลับมาแล้วเราไปนึกเสียดายมันก็จะขาดตรงนี้ไปหน่อยบุญก็หล่นลงไปหน่อยเหมือนกันถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่นะโยมการเสียสละนี้ได้หมดเลยการเสียสละการให้เนี่ยมันจิตที่สูงมันจิตที่ยิ่งใหญ่โยมไม่มีน้อยเลยนะอย่าลืมว่าการเสียสละเนี่ยการที่มาทำให้บุญให้ทานเนี่ยไม่มีน้อยเลยมันน้อยจำนวนน่ะแต่ว่าจะมันอยู่ที่อะไรเจตนาเราที่ให้นะเราเสียสละยังไงเราไม่ได้หวังผลเนี่ยมันจะมาถ้าจะให้อย่างที่จะมากล่าวตรงข้างต้น3อย่างนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะผลมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันน้อยแต่ถือว่าก็ยังมีการให้อยู่ถึงจะหวังผลอย่างนี้ก็ยังมีการที่จะออกไปนะแต่ก็ควรจะเป็นในทางที่ถูกขึ้นเห็นไหมพอเราปรับมันในทางที่ถูกเนี่ยให้เพื่อเสียสละออกไปเพื่ออะไรเพื่อทำลายความตณีในใจเรานี่แหละให้ไปบ่อยเข้าความตณีจะออกไปแล้วในที่สุดละอะไรได้ละความโลภอยากได้ของคนอื่นได้นะมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมานี่คือการละกิเลสอัตโนมัติอย่างหนึ่งด้วยการให้ทานนี่แหละนะทานนี่ต้องมีตั้งมากมายเลยท่านกล่าวไว้ในตำราต้องเยอะแยะมากโยมแค่เริ่มต้นอยากให้ทานก็สัตว์ไม่มีเท้า100ครั้งไม่เท่ากับสัตว์2เท้า1ครั้งสัตว์2เท้า100ครั้งไม่เท่ากับสัตว์4เท้า1ครั้ง4เท้า100ครั้งไม่เท่ากับคนทุพพลภาพ1ครั้ง
อย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปจนคนมีศีล5ศีล8ศีล10ถึง127จนถึงอะไรล่ะพระโสสวดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์จนถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่สุดแล้วให้เป็นสังฆทานไม่เจาะจงโดยมีพุทธเจ้าเป็นประธานนี่ไงเราจึงคนไทยโบราณเขาฉลาดก็เลยเอาตรงนี้มาทำเป็นสังฆทานแต่เราเข้าใจสังฆทานผิดอีก ก็เลยเป็นว่าคนขายเขาไถกระป๋องก็ไปกระป๋องมาถวายแต่จริงโบราณเนี่ยก็ทำเป็นแบบทางอีสานยังทำกันอยู่นะทำเป็นกองบุญเลยโอ้สารพัดของมีครบหมดเลยหลายๆอย่างแล้วก็ถวายเข้าวัดไปนะก็เรียกว่าเป็นกองบุญใหญ่เหมือนกับสังฆทานนะแต่ให้แบบไม่เจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งนะให้ไปส่วนรวมงั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงเพราะนั้นการให้เนี่ยได้หมดอายุและไม่น้อยเลยบางคนเราเห็นเขาไม่มีฐานะไม่ค่อยดีแต่เขาทำบุญไป5บาทนี่เราดูโอ้ยมันน้อยจังล่ะแต่เชื่อไหมว่าเขามีอยู่10บาทแต่เขาให้5บาทได้เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะเรามีสักหมื่นหนึ่งเนี่ยแต่เราให้แค่เอาเราให้500เนี่ยเรามีหมื่นนี่เนี่ยเปรียบเทียบกันอัตราส่วนแตกต่างกันเลยใช่ไหมจำนวนมากกว่าแต่มันอยู่ที่ตรงจุดนี้นะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การเสียสละที่ถูกต้องที่เราคิดถูกนะที่เจตนาจะเสียสละเพื่ออะไรสุดท้ายให้เพื่อรักษาศาสนานั่นถูกเพื่อเสียสละเพื่อการสละออกนั่นแหละเราจะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่งั้นเราจะยึดไว้แล้วเราจะหนีให้ไม่ได้แล้วที่สุดแล้วไงรู้ป่ะยึดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละจะไปเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ตรงยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ผิดนี่แหละนั้นก็ต้องพอเข้าใจเนาะมันต้องอธิบายกันเยอะเหมือนกันครับในข้อ2ครับถามมาว่าทำอย่างไรถึงจะหยุดวงจรการเวียนว่ายตายเกิดได้ในวัฏสงสารก็ต้องหมุนวงล้อธรรมจักรนะเพราะว่ามันคือวัฏจักรวัฏจักรมันจะหมุนวนไปตรงนั้นพระเจ้าอุบัติขึ้นมาพระเจ้าทรงแสดงธรรมจักรธรรมจักรนี่แหละจะไปหมุนล้อธรรมจักรแล้วไปบดขยี้วัฏจักรออกไปเกิดเป็นวิวัฏจักรจบสิ้นกันนะก็ต้องมาเดินตรงนี้ธรรมจักรก็จะบอกเรื่องของมาเรียนเรื่องของอริยสัจ4ก็มาเดินเรื่องของมรรคองค์8นะเดินมรรคองค์8แล้วเราจะไปเจอทุกข์เจอทุกข์แล้วเราก็รู้เหตุของทุกข์แล้วก็เกิดการดับทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนี่คือข้อปฏิบัติที่จะตะเป็นไปในการที่เราเข้าถึงตรงนี้ได้นะก็ต้องไปตามนี้พอเข้าใจเนาะฉบับนี้มาจากโยมหมวยครับจังหวัดปทุมธานีถามว่าป่วยเป็นโรคประสาทมากว่า30ปีแล้วก่อนป่วยได้ไปรับขันที่ปู่แก้วสิงห์บุรีมีส่วนหรือไม่ที่จะทำให้เราเข้าไม่ได้ถึงธรรมะบางครั้งอาการกำเริบคุมสติไม่อยู่ได้ทำลายรูปพระพุทธรูปที่บ้านแตกหักไปหมดเลยแต่ตอนนี้พอจะมีสติกลับมาบ้างแล้วถูกลูกควรจะทำอย่างไรดีบางทีขาดสติเหมือนมีใครมาพูดด้วยและเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทำลายพระพุทธรูปทิ้งหมดเลยตรงนี้เคยถามมาแล้วคนเนี้ย ให้แก้ไปแล้วทีหนึ่งแล้วคือโยมจะนั่งไม่ได้โยมจะนั่งสมาธิไม่ได้นะไม่ได้ไม่คนนั่งโยมต้องไปเดินจงกรมนะแล้วนั่งอ่ะคือพยายามท่องคำนี้ไว้นะห้าอย่างเนี้ยเกศาโลมานขาตันตาตะโจเนี่ยโยมท่องไว้เลยทั้งวันเลยนะผมขนเล็บปันหนังเนี่ยท่องไปเรื่อยๆเกศาโลมานขาตันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจตันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาเกศาแล้วก็มีพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจสม่ำเสมอไว้แค่เนี้ยไม่ว่าจะอยู่ในบทใดพยายามท่องตรงนี้ไว้ตลอดเลยนะแล้วนั่งสมาธิไม่ต้องนั่งแต่ให้เดินจงกรมกลับไปยืนอยู่กับที่นี่แหละยืนแล้วก็นึกถึงศีรษะไปเท้ามาศีรษะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังขึ้นลงอยู่นี่แหละนะเราเดินก็เหมือนกันก็เดินให้เร็วเดินในขั้นต้นเนี่ยพยายามเดินเริ่มเดินธรรมดานี่แหละแล้วให้มันเร็วขึ้นจนเร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้แล้วเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันลงช้าลงไปพอช้ามากๆแล้วก็มากำหนดรู้ที่ขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโทก็ได้หรือขวาหนอซ้ายหนอก็ได้นะทำตัวไหนก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งกำหนดตัวนี้เข้ามานี่คือตัวที่จะต้องปฏิบัติก็มันสวดมนต์ไว้เป็นตัวหลักนะสวดมนต์ไว้เยอะนั้นโยมต้องใช้ยาคุมอยู่ตอนนี้ต้องมียาของทางโรงพยาบาลนะอาการถ้าอาการแบบนี้มันจะเป็นต้องมียาประคองไว้ก่อนแต่ต่อไปก็ค่อยทำตรงนี้ไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นจริงๆถ้ามากินยาฟอกเลือดของหลวงพ่อสนองเนี่ยก็จะดีนะมันจะช่วยได้ก็ต้องลองมาที่ไปรู้แพทย์แผนไทยเปิดยังฮะตอนนี้น่าจะเปิดแล้วใช่ไหมโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเรานะครับนั่นแหละโยมลงมาที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยของวัดสังฆทานดูนะยาฟอกเลือดตัวนี้จะช่วยได้นะตัวนี้มันเกี่ยวกับเลือดเหมือนกัน
เลือดจะไปลมจะมาของผู้หญิงจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นเกี่ยวกับโรคประสาทเนี่ยมันก็มีส่วนของเลือดลมมันไปไม่ถึงมันไหลเวียนไม่สะดวกถึงประสาทแล้ววิธีการเดินจะช่วยโยมได้แล้วก็ท่องหยุดตรงนี้นะจิตมันจะออกนอกบ้านแล้วก็กลับมาไว้ที่บ้านเกสาโรมานขาตันตาสะโจนี่เป็นบ้านของเราอาการ32นี่เป็นรูปเนี่ยคือบ้านของจิตที่จะต้องอยู่นั้นจิตมันจะออกไปข้างนอกมันก็จะไปสารพัดเรื่องไปถูกอย่างอื่นแทรกแซงก็มีบางทีก็มีสัมภเวสีเข้ามาแทรกแซงก็มีได้เหมือนกันนะเพราะจิตที่อ่อนแอจะเป็นอย่างนั้นนายโยมต้องทำลองทำตรงนี้ดูนะสวดมนต์ไว้เป็นประจำแล้วใช้วิธีเดินจงกรมกับเดินกับยืนอย่าไปนั่งนะตอนนี้งดการนั่งไว้ก่อนแต่ท่องไว้เรื่อยๆท่องตรงนี้นั่นแหละผมขอช่วยได้ครับคำถามนี้มาจากโยมกมลพรมาทางเฟซบุ๊กครับถามมาว่ามีความสงบแล้วเห็นจิตที่บีบคั้นให้เราแต่รู้กับกิริยาอย่างเดียวหรือกำหนดครับให้กำหนดแล้วปล่อยกำหนดที่เฉยโยมก็กำหนดรู้กายแล้วก็รู้ที่จิตที่หัวใจแล้วปล่อยแล้วก็สังเกตไว้โยมดูอะไรถ้าดูลมโยมก็สังเกตที่ลมเฉยสังเกตที่เฉยอย่างนี้แหละดูมันจะเป็นไงแค่นี้อะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้กายจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งรู้ตัวพร้อมแล้วก็มารู้ที่หัวใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาสังเกตที่ลมอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพยายามกำหนดรู้อย่างนั้นสงบก็รู้ว่ากายสงบใจสงบแล้วก็ดูที่ลมนะจะเกิดอะไรแบบไหนก็คิดอย่างเงี้ยกำหนดรู้อย่างเงี้ยไปบ่อยถ้ารู้ไว้บ่อยแล้วเนี่ยก็เรียกว่านี่แหละกำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกเกิดขึ้นพระเจ้าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้กายรู้ใจเราจะได้รู้ว่าทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงมันบีบคั้นยังไงที่โยมไปเห็นบีบคั้นทางใจโยมคิดไปแล้วนะนะแต่การเห็นเนี่ยมันเห็นแค่แวบเดียวนั่นเองแล้วมันก็ไม่รู้หรอกแรกๆเนี่ยจะไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ต่อไปถ้ารู้จนชัดแล้วเนี่ยมันจะรู้ปึ้มแล้วมันเป็นเองอัตโนมัติเลยนะรู้โดยที่เราไม่ต้องคิดต่อโดยซ้ำมันจบเลยด้วยเราจะไม่เอามาต่ออะไรละเพราะฉะนั้นจะหายสงสัยแต่ตอนนี้รู้มันยังมีคิดมันก็เลยมันจะรู้แต่ยังเข้าไปไม่ถึงมันนะใช้วิธีกำหนดก่อนกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วสังเกตรู้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพยายามทำตรงนี้แล้วอย่าเก็บข้อมูลจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยไม่ต้องเก็บหรอกแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันจะกลับมาเมื่อโยมเข้าถึงความสงบหยุดคิดได้จริงๆแล้วเนี่ยตั้งมั่นแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาหมดเลยไอ้สิ่งที่เราเดินผ่านมาแล้วที่ไอ้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ที่เราสงสัยเนี่ยจะกลับมาให้เรารีวิวให้เราเห็นใหม่แล้วเราจะหายสงสัยด้วยตัวเราเองถามตรงนี้ไปโยมก็ยังสับสนยังไม่ชัวร์เพราะมันไม่มีมันหายไปไหนแล้วล่ะตอนนี้มันไม่มีแล้วเห็นไหมมันเคยมีอย่างนั้นมันผ่านมาแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะทำยังไงมันก็ไม่ใช่เพียงแต่จะเข้าใจแต่เข้าใจตรงไหมก็ยังไม่ตรงหรอกเพราะสภาพธรรมที่เกิดเนี่ยมันอยู่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยประกอบแต่ละวันนะปัจจัยแต่ละวันบางทีอากาศเป็นปัจจัยอากาศเย็นอากาศร้อนอากาศแล้วแต่เห็นไหมอาหารเป็นปัจจัยอาหารเราทานอาหารอะไรเข้าไปเห็นไหมหรือว่าบุคคลเป็นปัจจัยบุคคลที่แวดล้อมเราก็เป็นปัจจัยนะอาหารอะไรต่างๆปัจจัยประกอบเนี่ยเขาเรียกว่าเหตุปัจจโยนะปัจจัย12 24ปัจจัยแล้วแต่ตรงนั้นมันจะประกอบยังไงอันนั้นเราก็ไม่ต้องไปรู้แต่เพียงว่าบางวันก็เป็นอย่างนี้บางวันก็สติดีบางวันก็สงบดีบางวันก็ไม่สงบแต่ก็ไม่ต้องไปวิตกก็ทำไปเรื่อยเราทำเหตุอย่างเงี้ยเหตุที่เราทำสติฝึกไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมันแตกต่างกันไปในที่สุดแล้วสุดท้ายมันจะหยุดแล้วหยุดแล้วเนี่ยจะเกิดเหมือนกันโยมจะเริ่มเข้าใจตรงนั้นนะมุ่งต่อไปทำดีแล้วก็ทำต่อไปนะอย่าเพิ่งไปสงสัยมัน วางไว้ก่อนเอาเป็นว่ากำหนดรู้เฉยๆนะรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยครับฉบับนี้มาจากโยมเกตครับอยู่จังหวัดชลบุรีถามมาว่าการนั่งสมาธิสติปัฏฐาน4โยมจะนั่งพิจารณากายอย่างเดียวได้ไหมภายในกายขอให้พระอาจารย์ช่วยตอบครับดูกายอย่างเดียวเลยใช่ไหมถูกต้องเลยเพราะว่าสติปัฏฐาน4ให้มารู้อะไรรู้กายรู้เวทนารู้จิตแล้วเกิดธรรมะขึ้นนะหลายคนเอาว่าพอสงบแล้วก็มาพิจารณาธรรมเอาธรรมะมาพิจารณาก็ให้พิจารณาอย่างนั้นถามว่าพิจารณาไปพิจารณามามันออกไปข้างนอกโยมมันยังไม่เข้ามาที่ตัวธรรมะที่ควรพิจารณาคือกายเรานี่แหละรู้ให้ชัดที่กายเท่านั้นพอแล้วโยมเพราะฉะนั้นกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานนาเนี่ยการพิจารณากายเนี่ยเขาบอกไว้6วิธีด้วยกันเห็นไหมทำไมให้ไปถึง6วิธีด้วยกันนะแต่เวทนาล่ะโยมนั่งไปแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกเองทุกเวทนามันต้องเกิดใช่ไหมพอเปลี่ยนแล้วทุกดับไปแล้วเป็นไงนั่นนิโรธเกิดเป็นนิโรธแล้วดับทุกพอเปลี่ยนยบทปุ๊บอ้าวทุกดับเป็นนิโรธนะเนี่ยขั้นที่1เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดสุขขึ้นมาแล้วก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจสบายขึ้นมาแล้วนี่เวทนาจะมาอย่างนั้น
นั้นดูแต่กายอย่างเดียวแล้วเอาอะไรดูเอาจิตที่มีสติสำรวมระวังกายกับวาจานี่แหละคือการพิจารณาคือการปฏิบัตินั่นแหละถูกแล้วนั้น6อย่างมีอะไรมารู้อิริยาบถหลักยืนเดินนั่งนอนนะรู้ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังวนไปรอบๆเงี้ยยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนอันนี้เอง2รู้อิริยาบถย่อยก็คือจะขยับเพราะเยือนกายยังไงหันซ้ายหันขวาจะเหยียดจะคู่ก็ให้รู้ตลอดนี่เป็นอิริยาบถย่อยนะเป็นสัมปชัญญะอันที่3มารู้เรื่องของลมหายใจเข้าออกก็เป็นกายเรานะเป็นธาตุลมที่เราดูเข้าออกเข้าออกอย่างนี้ถ้ามีอยู่ตลอดเวลาอันที่4มารู้อาการ32ของเราเนี่ยหรือเรารู้ย่อๆเอาแค่กายภายนอกก่อนก็ได้ผมก็เรียกว่าหนังเอาแค่นั้นก่อนให้ชับนานก่อนก็ได้นะเป็นกายเราอยู่แล้วอันที่5เป็นอะไรเป็นเรื่องของแยกขันธ์5ละแยกเป็นธาตุ4แยกกายเนี่ยเป็นธาตุ4นะมีดินน้ำลมไฟเป็นลักษณะยังไงส่วนอันที่6นี่ก็สุดท้ายก็เรียกว่าเป็นนวสีนวสิกาบพะเป็นบทที่ว่าโดยปัจฉาทั้ง9คือดูลักษณะศพที่ตายไปแล้วนั่นเองก็เรียกว่าไม่ตายสุดท้ายหรือจะหายใจเข้าตายหายใจออกตายก็ได้เนี่ยนี่คือการมาดูกายในลักษณะเนี้ยพอรู้แล้วเนี่ยมันสงบแล้วก็สงบก็รู้มันหยุดคิดเนี่ยให้รู้กายเป็นไงใจเป็นไงรู้กายรู้ใจแล้วก็สังเกตเฉยสงบไปสักระยะนึงเดี๋ยวมันก็เริ่มคิดนู่นคิดนี้ออกจากสงบแล้วออกจากสงบใหม่ๆเนี่ยเขาบอกจิตโกยการงานจิตเนี้ยเอาจิตนี้แหละมาพิจารณาเลยผมคนเล็บหนังตามความเป็นจริงนี่ตัวนี้จะเริ่มเป็นวิปัสสนาขั้นต้นแล้วมันจะค่อยๆถอนอุปทานเราไปเรื่อยๆหยอดกระปุกไปนี่คือขั้นตอนการปฏิบัตินะโยมมาทำตรงนี้แล้วโยมดูกายอย่างเดียวนะถูกแล้วทำไปเถอะตั้งมันเลยให้ตั้งมันอยู่ที่กายนี่คือฐานที่ตั้งของจิตกรรมฐานแปลว่าฐานที่ตั้งของการกระทำของจิตนะกรรมฐานแปลว่าอย่างนั้นเพราะนั้นฐานที่ตั้งของจิตควรอยู่ที่ไหนต้องอยู่ที่กายเพราะจิตกับกายอยู่ด้วยกันแต่เราสังเกตเด็กจิตไม่ค่อยอยู่หรอกมันออกไปข้างนอกเลยแหละไปตามที่เราเห็นตามที่เราได้ยินตามที่เราได้กลิ่นตามที่เราคิดนึกอยู่เนี่ยมันจะไปเรื่อยเลยทั้งวันดังนั้นเราทำไงที่จะพยายามให้มันอยู่ให้ได้ให้มันมาตั้งมันตั้งมันเมื่อไหร่หยุดคิดนั่นแหละได้สมาธิแล้วโอเคครับคำถามนี้มาจากโยมแววจังหวัดนครราชสีมาครับถามมาว่าการตอบแทนบุญคุณคนที่ดูแลจะได้รับอานิสงส์ไหมและส่งผลถึงชาติหน้าหรือไม่ครับได้อานิสงส์โลกแล้วก็ส่งผลแน่หลวงพ่อตอบไปเมื่อวันก่อนเนาะสัปดาห์ที่แล้วก็ตอบแววไปแล้วว่าแม้แต่คนที่ให้เราเกิดแต่เราไม่เคยเจอเขาก็ตามเนี่ยนะลูกแววก็คิดถึงก็จริงอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนั้นถือว่าเราก็ตอบแทนไปถึงไม่เห็นเราก็ส่งบุญไปนะเราทำดีแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลบุญเนี่ยที่เราทำเนี่ยที่เราเสียสละที่เรามาตอบแทนนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีกตัญญูกตัญญูไม่พอกตัญญูคือรู้คุณท่านแล้วเนี่ยโยมลูกแววยังทำกตเวทิตาธรรมคือตอบแทนอีกเห็นไหมนี่คือบุพการีเขาทำให้เราก่อนเรารู้คุณตัวนั้นแล้วเราก็ตอบแทนนี่คือเครื่องหมายของคนดีนะคนดีแบบนี้เป็นไงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถ้ามีกตัญญูอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะได้เป็นเทวดานะแล้วก็จะมีอานิสงส์แน่นอนนะลูกแววทำไปเรื่อยๆอย่างนี้รับรองว่าเส้นทางเทวดาเกิดขึ้นแล้วนะจิตเราไม่เบียดเบียนใครเลยเห็นไหมไม่ไปเบียดเบียนด้วยคำพูดไม่เบียดเบียนด้วยกายเราจะไปทำอะไรแล้วเราก็ใช้วิธีนี้แหละเชื่อฟังแล้วก็ตอบแทนคุณมีโอกาสก็ตอบแทนไปนี่แหละประเสริฐแล้วนะเป็นลูกที่ดีเป็นเด็กที่ดีถึงแม้คนนี้เขาไม่ได้เลี้ยงเรามาแต่เขาไม่ได้ให้เราเกิดแต่เขาเลี้ยงเรามาเนี่ยนี่เขาถือว่าเป็นพระคุณเพราะเราอยู่ได้มารอดมาทุกวันนี้ก็เพราะเขาได้สงเคราะห์ดูแลเราเนี่ยเราเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นคนดีนะเป็นคนที่มีเครื่องหมายของคนดีขึ้นมาแล้วก็รักษาตรงนี้ไว้ลูกนะขอให้เจริญในธรรมนะให้โชคดีลูกครับฉบับนี้มาจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามครับ เขียนมาว่าเราจะทำอย่างไรกับคนที่อยู่ด้วยกันว่าอย่าทำแบบนี้อย่างนี้ตั้งเป็นสิ่งที่ทั้งเป็นสิ่งที่เคยร้องขออดทนแล้วอดทนอีกก็ไม่ค่อยไหวแล้วสำหรับอารมณ์ของเราเขาก็ไม่เคยสนใจกับความรู้สึกของโยมเลยสำหรับชีวิตคู่นี้ขอคำแนะนำด้วยครับนี่แหละโยมเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย มาคู่กันเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคู่สร้างคู่สมคู่ซุปคู่สองคู่เวรคู่กรรมมันมีมาหมดเลยนะส่วนใหญ่แล้วก็มันจะมาใช้กรรมต่อกันทีนี้เราจะพูดยังไงนะขอร้องแล้วขอร้องอีกใช่ตอนนั้นมันเป็นอย่างหนึ่งสภาวะหนึ่งแต่พอมาอยู่แล้วมันก็เป็นอะไรดีหลายอย่างมันมีตัวประกอบอีกหลายอย่างที่จะเป็นเหตุปัจจัยกันอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งบางทีเนี่ยเชื่อไหมว่ามาอยู่กันเนี่ยเพื่อมาใช้กรรมกันมาใช้กรรมกันจริงๆโยมบางคู่ก็ทะเลาะกันทุกวันเลยแต่พอห่างกันหน่อยคิดถึงกันนะไม่มีคนทะเลาะด้วยมันก็เป็นอีเหตุดูเดี๋ยวบางคนเนี่ยดูแล้วไม่น่าอยู่ด้วยกันได้แต่ก็จะอยู่ด้วยกันอยู่นั่นแหละ
บางคนไม่ดูแล้วดีมากเลยอยู่ด้วยกันอย่างดีเรียบร้อยจะอยู่อ้าวเลิกกันเฉยๆเลยไม่มีเหตุอะไรดูแล้วไม่น่าจะมีเหตุอะไรมากเห็นไหมเพราะนั้นคนที่จะมาเจอกันได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะโยมในโลกเนี่ยนะมันมีเหตุมีปัจจัยมานะมีกรรมต่อกันมาแล้วกรรมทั้งดีและไม่ดีด้วยไม่ใช่ว่ากรรมไม่ดีอย่างเดียวนะกรรมดีก็มีอยู่ไอ้ที่มาส่งเคาะกันหรือมาให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันมีแต่ไอ้ที่ไม่ดีก็มีอยู่แต่ไม่รู้อะไรมากกว่าอะไรไงแต่เข้ามาแล้วเนี่ยมันกรรมด้วยกันเนี่ยมันก็มาใช้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นวิธีการในอยู่ชีวิตคู่เนี่ยมันมียังไงอะเรารักกันแบบไหนอะรักก็รักกันด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้ารักแบบนี้แล้วรับรองไม่ผิดหวังหรอกเนี่ยเขาเรียกว่ารักเป็นแต่รักเนี่ยรักแล้วยึดเนี่ยตรงนี้คือปัญหารักแล้วยังไงกลายเป็นว่ารักต้องเสียสละใช่ไหมไม่ใช่กลายเป็นว่าเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยคุณต้องทำให้ฉันแต่ตรงนู้นก็คุณก็ต้องทำให้ฉันให้ถูกใจต่างคนต่างต้องการให้เขามาทำให้ถูกใจแล้วที่สุดแล้วมันถูกที่ไหนแม้แต่ตัวเราเองยังทำให้ถูกใจเราไม่ได้เลยใช่ไหมเมื่อเป็นแบบนั้นเราจะทำไงมันก็ต้องมีแบบนี้แหละต้องเกรงใจกันเข้าใจกันแล้วก็เกรงใจกันคนโบราณเขาหาว่าคุมถุงชนเราสมัยไม่ใช่เขาเข้าใจผิดอย่างแรงเลยเราสมัยนี้คือวัยรุ่นวุฒิภาวะพอไหมประสบการณ์มีไหมไม่มีพอใจไปอยู่แล้วพออยู่ได้ไม่เท่าไหร่เกิดปัญหาที่เราไม่เคยรู้ว่าต้องมีปัญหาอะไรที่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ก้ามเกินผืนไปก็ได้อยู่ไม่นานแต่โบราณเนี่ยกว่าจะมาแต่งกันเนี่ยเขามีแม่สื่อไปดูเลยนะว่าเนี่ยเป็นไงเหมาะสมกับลูกชายไหมลูกสาวเข้าบ้านเนี่ยมันเป็นไงลูกสาวเขาพอจะเข้ากันได้ยังไงนะแล้วเขาก็ให้อยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันนี่เขาเรียกว่าคบกันทั้งตระกูลเลยโยมแล้วเมื่อมันจะมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะเกรงใจทั้งพ่อแม่ทั้งญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายมันก็เกิดอาการที่มีการข่มใจได้ในเรื่องที่จะเป็นนู่นนี่เป็นปัญหาก็เลยเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเรื่องเล็กน้อยก็หายไปได้เนี่ยเขามอบความเป็นใหญ่ให้กันนะผู้หญิงก็คือภรรยานี่จะเป็นใหญ่ในบ้านนะแต่สามีจะเป็นใหญ่ข้างนอกถ้าไปข้างนอกเนี่ยภรรยาต้องตามสามีอย่างเดียวแต่ถ้ามาอยู่ในบ้านแล้วภรรยาเขาจะเป็นใหญ่สามีก็ต้องฟังอย่างเงี้ยเขาอยู่กันรักกันจนแบบถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยโยมคือส่วนใหญ่แล้วจะลำบากด้วยกันเขาก็รู้งานบ้านที่ผู้หญิงทำนี่ก็เป็นงานที่ลำบากทำทั้งวันทำไม่จบหรอกนะเขาไปทำงานข้างนอกก่อนเหมือนกันถึงจะลำบากแต่เขาก็ยังมีเวลามีอะไรเงี้ยเนี่ยเราจะเข้าใจกันตรงนี้แต่สมัยนี้สิทธิเห็นไหมต้องการสิทธิเสรีภาพสิทธิเท่าเทียมผู้หญิงก็ไปเรียกร้องจนได้มาแล้วผู้หญิงก็ไปทำงานเองใช่ไหมที่สุดแล้วคุณก็ต้องกลับมาทำงานบ้านอีกจริงกับป่ะแล้วคุณจะมาแบ่งงานบ้านกับผู้ชายคนละครึ่งถามว่าเขาจะทำหรือผู้ชายเขาจะมาคุณละในที่สุดแล้วไงไปบังคับไปก็ทำมากๆเขาก็ไปหาใหม่จบเลยเห็นไหมนี่ไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะแต่มาว่าโบราณเราเนี่ยทำมาดีแล้วประเพณีเราแล้วทุกวันนี้เขายังมีทั่วโลกยังมีอีกหลายประเทศที่เขายังเป็นอย่างนี้กันอยู่นะที่อินเดียไปดูที่ไม่มีปัญหาเลยนะปัญหาชู้สาวไม่มีเพราะข้างนอกมีแต่พ่อค้าไม่มีแม่ค้าเลยผู้หญิงอยู่แต่ที่บ้านอย่างเดียวไม่มีออกมาข้างนอกมาเพ่นพ่านอันนั้นก็แล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละที่นะแต่ของเราเนี่ยเมื่อมาเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะต้องมีความรู้สึกตรงนี้กันก็ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีก็บอกแล้วเราจะอยู่กันดีๆมันต้องเกรงใจกันจริงถ้าไม่เกรงใจกันแล้วก็เอาแหละมันจะติดใจกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยเอาเรื่องนี้เอาติดเปล่าพอทนไปได้หนักๆเข้าพอเยอะๆเข้าก็ทนไม่ได้พอเริ่มหลุดไปตอนแรกด้วยความคิดหนักๆเขาก็คำพูดต้องออกแล้วทนไม่ได้แล้วคิดจนทนไม่ได้ก็พูดแล้วพอพูดไปพูดมากระทบไปกระทบมาตอนนี้ลงมือแล้วนี่มโนกรรมวจีกรรมกายกรรมลงมือแล้วแต่นี้ก็เริ่มการที่จะติดใจกันละก็ไปอย่างเงี้ยทำไงได้โยมจะต้องตัดที่เรานะเราต้องกลับมาที่เราหน้าที่อาตมาถึงพยายามเรียกร้องหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเนี่ยเอากลับมาเรียนใหม่เถอะตั้งแต่ชั้นประถมเลยมันจะได้พื้นฐานตรงนี้ว่าหน้าที่ของสามีทำไงซะหน้าที่ภรรยาทำไงหน้าที่ของพ่อของแม่หน้าที่ของลูกเขาบอกไว้หมดเลยแล้วศีลธรรมที่ควรจะมีในการปฏิในการที่จะของเรือนเนี่ยก็เรียกว่าอะไรสังหาวัตถุเนี่ยควรจะทำยังไง เขาสอนไว้หมดเลยนะแล้วเมื่อก่อนเราจะรู้แบบนี้มันจะซึมซับกันเข้ามาตั้งแต่ชั้นประถมมาเลยเนี่ยจนพอเรียนสูงแล้วเนี่ยมันมีจิตสำนึกตัวนี้อยู่เนี่ยมันจะมีจิตตัวเนี้ยแล้วไม่ต้องมาเรียกร้องจริยธรรมคุณธรรมเลยสมัยนี้มาเรียกร้องกันอยู่ไปเรียกสมัยเพราะไม่มีพื้นเรียนมาศาสนาอื่นเขาต้องเรียนตั้งแต่เด็กๆหมดเลยนะไปเรียนหนังสือที่ไหนมากลับมาต้องมาเรียนศาสนาทั้งหมดเลยนะโยมสังเกตดิแต่พูดเราเนี่ยไม่เรียนแล้วคอยจะทำหนีตีเตียงกันนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็ไม่พยายามจะรู้อ้างว่าไม่มีเวลาศาสนาอื่นทำไมเขามีเวลาเขาให้ไปเราลองมาคิดตรงนี้ดูนะเพราะเราขาดตรงนี้แหละถ้าเราศึกษาเรียนรู้กันจริงๆไม่ได้เรียนเยอะแยะมากมายหรอกไปดูสมัยก่อนเรามาเรียนชั้นประถมมัธยมมาเนี่ยก็มีการสวดมนต์เช้าสวดมนต์หน้าเสาธงพอวันทุกวันศุกร์ก็มีสวดมนต์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยละ
แล้วเริ่มมีการสวดมนต์แล้วก็มีการทำใจสงบ5นาที10นาทีอย่างเงี้ยก็ได้ประโยชน์มากมายโยเกิดการรักกันดีด้วยคนสามัคคีกันดีมากเนี่ยจริงๆด้วยการแก้ของกระทรวงศึกษาควรจะมาแก้จุดนี้เลยนะการศึกษาจะไปได้ดีด้วยพื้นฐานที่ถูกต้องจริงแต่พื้นฐานไม่ดีแล้วเขาขึ้นไปบนเนี่ยแก้ยังไปพูดเขาไม่รู้เรื่องอะไรไหมในสุดแล้วก็ไปเรียกร้องเนี่ยก็ด่าพ่อด่าแม่ด่าเจ้าของแผ่นดินเนี้ยมันถูกที่ไหนล่ะอันนี้คือไม่รู้แล้วเนี่ยกรรมตัวนี้กรรมหนักด้วยเป็นที่น่าเสียดายน่าสงสารมากแต่ว่าจริงๆแล้วจะทำไงแทนที่ครูบาอาจารย์จะมาบอกอีกขออภัยนะครูกลับไปส่งเสริมที่อาจารย์ไปส่งเสริมไปอย่างนี้อีกจบเลยโยมไม่รู้จะทำไงก็เลยเป็นกรรมเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นในที่สุดโยมต้องมาทำไงแก้กรรมด้วยวิธีการแก้เรานี่แหละเราก็จะไปพูดแล้วมันเยอะแล้วแต่นี้สวดมนต์เยอะๆเราโยมพยายามท่องไว้พุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจตลอดเวลาเลยบริกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาจะทำยังไงถูกใจไม่ถูกใจถูกใจก็ไม่ว่าไม่ถูกใจก็ไม่ว่าเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าลองทำในใจอย่างนี้ไว้บ่อยๆฝึกตัวนี้โยมนะใช้ทางลัดแล้วก็ถ้าเรามีที่พึ่งที่ระลึกคือพระพุทธประสามประสงค์เนี่ยเราเอามาเป็นที่พึ่งได้แต่ต้องระลึกถึงประจำไว้นะหรือจะท่องเป็นแบบไอ้เพลงก็ได้จะทำให้จิตเราเบิกบานคือคลื่นมาด้วยจริงๆมันไม่ได้เป็นเพลงนะเป็นบทสวดเป็นบทสวดที่องคุลิมานเนี่ยเขาบรรยายเขาพรรณนาถึงเรื่องของว่าเมื่อไหร่คุณมีความเศร้าหมองใจคุณมีความทุกข์ใจคุณมีความเศร้าใจคุณมีความคับแค้นใจคุณจะกล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเท่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมาลายหายไปได้เท่านี้นะเขาบอกไว้นะแล้วเยอะมีหลายอย่างในนั้นแหละเดี๋ยวว่าจะมาจะอธิบายฟังองค์ลิมานสูตรเนี่ยดีมากองค์ลิมานเนี่ยที่ดูฆ่าคนมาตั้งแต่999แต่เขาสามารถหยุดได้แล้วก็บวชเป็นพรานได้เห็นไหมโจรยังมาเป็นได้แล้วเรานี่มีฐานะมีศักยภาพเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราต้องการเป็นที่พึ่งต้องระลึกถึงเป็นประจำเนี่ยและในบทนี้ก็มีเต็มในเพลงเขาก็พุทธธรรมสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิโยมก็ท่องนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งวันเลยท่องในใจไปเงี้ยได้ไหมล่ะท่องทีก็ได้บุญทีแล้วท่องไปเนี่ยสามอย่างอยู่ได้เข้าถึงไตรสรณคมเลยนะเข้าถึงพระพุทธสามประสงค์แล้วเดี๋ยวเวลานั้นเนี่ยเขาจะช่วยเดี๋ยวโยมจะเห็นการช่วยเหลือตรงนี้ได้เป็นที่พึ่งได้จริงที่พึ่งทางใจอย่างละแล้ววิธีพึ่งทางอื่นๆได้ด้วยนะโยมต้องลองนะต้องลองทดลองดูยังไม่ต้องไปเชื่อก็ได้แต่ทดลองดูซะก่อนลองดูสัก7วันอะไรจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะ1คือสวดมนต์ไว้เป็นประจำสวดมนต์เสร็จแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิตอนนี้จิตโยมจะวุ่นวายใช้วิธีเดินเอานะถ้านั่งแล้วเดี๋ยวมันจะนั่งคิดอยู่งั้นแหละนั้นแม่งก็กลับนั้นใช้วิธีเดินเอาสวดมนต์เสร็จแล้วมีช่องเดินก็เดินอย่างที่มาบอกเมื่อกี้เนี่ยเดินเริ่มจากเดินธรรมดานี่แหละไม่ต้องไปโฟกัสอะไรฟรีจะตายเริ่มเดินธรรมดาแล้วก็เริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยระยะทางสำคัญเหมือนกันนะถ้า20ถึง25ก้าวโดยประมาณไม่ให้ยาวกว่านี้ไปนักแล้วก็ไม่ให้สั้นกว่านี้นักแต่ว่าถ้าที่ไม่มีก็เอาพอประมาณตรงไหนก็เอาประมาณนั้นนะเดินแบบนี้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเงี้ยไม่ต้องกำหนดอะไรไม่ต้องภาวนาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นจะคิดอะไรปล่อยให้คิดเลยเราจะได้มีเครียดเราจะได้วัฏฏะทางความคิดเวลาจะคิดก็เอามาเดินเดินเดินหายเครียดได้นะเดินให้เร็ว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 จนถึงก็เร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้จนเอาละเร็วเต็มที่แล้วก็ปล่อยให้มันลงช้าลงละพอช้าลงเดี๋ยวนี้เริ่มกำหนดก็เริ่มช้าเริ่มช้าโยกกำหนดรู้เท้าขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโทขวาหนอซ้ายหนอก็ได้อย่างเงี้ยค่อยกำหนดไปเรื่อยๆค่อยช้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละวันหนึ่งวันหนึ่งนี่คือการเดินจงกรมที่จะทำได้ในสงฆ์และโยมปัญญามันจะเกิดก็คงพอเข้าใจเนาะไปแก้เบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะครับฉบับนี้มาจากโยมจำเนียนครับอยู่จังหวัดพิจิตรถามมาว่าเมื่อก่อนผมไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ไม่มีเรื่องแต่พอมาเริ่มปฏิบัติธรรมในระยะหนึ่งแล้วมักจะมีปัญหาเรื่องราวต่างๆมีแต่เรื่องเดือดร้อนของก็หายมีคนมาเบียดเบียนเงินทองญาติพี่น้องและสุขภาพก็ไม่ค่อยสบายอยู่เรื่อยๆขอถามอาจารย์ว่าเป็นเพราะเหตุใดและกรรมหรือเปล่าครับและผมจะทำอย่างไรดีครับสู้ต่อโยมคือเจ้ากรรมนายเวรก็มาทวงโยมเข้ามาทวงตอนไหนอ่ะก็ตอนที่โยมรวยนี่แหละการมาปฏิบัติเนี่ยโยมมีอ่ะรวยแล้วรวยบุญรู้ป่ะพอรวยบุญแล้วก็จะมาทวงแล้วตอนเนี้ยประเด็นที่1คือการปฏิบัติเนี่ยจะต้องเจออุปสรรคคือมารแน่นอนมารไม่มีบารมีไม่เกิดบารมีคือกำลังใจเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีมารแล้วเราสามารถแก้ได้อยู่ที่ใจเราเนี่ยมารเราเนี่ยเราทนไม่ได้จะเจอมารเนี่ยถ้าเราทนได้ข้ามอารมณ์เราได้กำลังใจเกิดเห็นไหม
มารมีเนี่ยทำให้เราเกิดกำลังใจเกิดปัญญาปัญหาเกิดเราแก้ปัญหาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเฉยวางใจให้ได้นะปล่อยวางให้เป็นแล้วตอนนี้โยมจะรู้ว่าพอข้ามอารมณ์ตรงนี้ไปได้แล้วแล้วจะเกิดบารมีจะเกิดกำลังใจขึ้นมามันจะเกิดเข้มแข็งมาเป็นลำดับส่วนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยพระกรรมฐานเป็นกันส่วนมากนะอันนี้เป็นเรียกว่าไปเบียดเบียนสัตว์เอาไว้แต่อดีตชาติอดีตชาติก็มีชาตินี้ก็มีบางทีก็เขาจะมาทวงเรานั่นแหละเราก็ใช้ไปเรายอมทำไมมีบางคนถามว่าแล้วทีเวลาไม่ปฏิบัติทำไมไม่มาเอาก็มันไม่มีเขาไม่มาเอาหรอกแล้วถ้าเขามาทวงตอนนั้นละโยมทนไม่ได้หรอกนะแต่ตอนนี้โยมปฏิบัติแล้วจิตใจมันเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยถ้าก็เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็จะเบาบางลงเรายังพอทนได้เรายังพอเข้าใจได้เห็นไหมเนี่ยคือการที่สร้างบารมีแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ทำให้ถูกโยมบริกรรมให้มากขึ้นนะของโยมเนี่ยอ่อนบริกรรมไปหน่อยบริกรรมให้มากขึ้นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพยายามบริกรรมบริกรรมให้อยู่กับตัวเราให้ได้อย่าเข้าไปยุ่งเขาอย่าเข้าไปเกี่ยวถ้าเขาไม่เข้ามาไม่มาอะไรจริงๆแล้วโยมอย่าเพิ่งเข้าไปอย่างนั้นนะพยายามอยู่กับตัวเองแล้วไม่ต้องไปแสดงตัวของการปฏิบัติเขาไม่พูดเลยนะคนปฏิบัติเนี่ยได้สภาวะเกิดอะไรขึ้นเป็นแบบไหนเนี่ยสมาธิเกิดเรื่องอะไรเนี่ยเขาไม่ให้ไปพูดบางคนพอสมาธิเกิดแล้วมันหวังดีคนทั้งโลกอ่ะอยากจะไปบอกเขาให้เขาทำถ้ามันดีอย่างคนดีงี้โดนเขาเบรกมาก็มีแล้วก็จิตตกเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปบอกนะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราเฉยๆเขาไว้ก่อนนะพยายามเก็บไปที่เราเนี่ยมันจะได้มีกำลังมากขึ้นนะปฏิบัติเนี่ยก็ไม่พูดแล้วมันเสื่อมพอพูดแล้วจิตเราเนี่ยมันลงสมาธิมันจะอ่อนกำลังแต่ถ้าไม่พูดมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นจนกระทั่งโยมมีกำลังมากแล้วตอนนั้นน่ะเดี๋ยวเขาสงสัยเองแต่ก่อนนี่โยมเคยเกี่ยวกาดเคยงูนี้แต่ตอนนี้โยมเฉยๆอ่ะใช่ไหมพอปฏิบัติมากๆแล้วมันจะพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยนะมันจะคิดมากแล้วเพราะหยุดคิดเป็นแล้วเนี่ยนั่นน่ะเขาก็เริ่มจะไม่ค่อยคิดก็เฉยๆเขาก็จะสงสัยแล้วเอ๊ะไปทำอะไรมานั่นแหละค่อยบอกเขานะตอนนี้ค่อยบอกเขาว่าไปทำอะไรไปปฏิบัติยังไงแล้วไม่ต้องบอกเยอะบอกทีเดียวนิดเดียวพอนะเพราะเรายังรู้ไม่หมดเนี่ยไปสอนมันไม่ได้มันอันตรายเหมือนกันการสอนวิชานี้เป็นการที่ทำได้ยากนะโยมครูบาอาจารย์ที่จะสอนเนี่ยถ้าไม่เป็นถ้าไม่ถึงถ้าเข้าใจไม่ชัดเนี่ยเขาไม่สอนกันหรอกมันไปสอนเขาเกิดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยโอ้โหพระพุทธเจ้าตัดไว้ในพระสูตรเลยว่าเอาก้อนเหล็กไฟก้อนเหล็กแดงเนี่ยแล้วก็ถางปากแล้วก็หย่อนลงไปเนี่ยให้มันไหม้ลำไส้ไหม้พุงไหม้อะไรเราเนี่ยยังดีซะกว่าที่เราไปสอนเขาผิดทางตรงนี้นะพออะไรรู้ไหมเราเนี่ยก้อนเหล็กเข้าไปเนี่ยก็แค่ชาตินี้เท่านั้นมันเจ็บปวดมันทรมานมันทุกข์ก็ใช่แต่ถ้าเราไปสอนเขาผิดทางเนี่ยเขามิจฉาทิฏฐิเกิดเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ชาติเนิ่นนานมากมันเป็นไปนรกนี่เนิ่นนานเพราะนั้นคนที่เป็นครูบาอาจารย์เขาเนี่ยท่านไม่ค่อยจะสอนเยอะหรอกนะแล้วท่านเป็นเสียงแล้วท่านไม่รู้ชัดจริงๆท่านจะไม่ค่อยมาสอนโยมหรอกนะจริงๆก็จะแนะนำแต่เป็นว่าทานศีลนะจะภาวนาก็คือพื้นฐานอย่างเนี้ยที่เหลือโยมตามแต่ถ้าเกิดสภาวะธรรมมาแล้วเนี่ยถ้าแก้เขาผิดจุดแล้วมันอันตรายมากเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยโยมมันเรื่องของการบาดตายเรื่องของคนที่จะไปขึ้นอริยบุคคลเรียนวิชาพระอรหันต์เนี่ยมันง่ายที่ไหนเราบ้าไหมใช่ไหมโยมสังเกตให้ดีนะเพราะฉะนั้นเราเอาพื้นฐานที่พอให้จิตมันสบายไว้ก่อนกายกับจิตต้องไปด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเราจะทำจิตอย่างเดียวแล้วกายก็ได้ก็ไม่ใช่นะมันจะไปพร้อมๆกันเป็นการดูแลซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆเหมือนกับสมถะวิปัสสนานี้ก็ดูแลซึ่งกันและกันไปนะมันจะต้องเข้ากันไปแบบนี้นะจะต้องประกอบกันไปเป็นมัชฌิมาเป็นปานกลางทุกอย่างใน50 50อย่าไปเชื่ออะไรเต็มที่แล้วอย่าไปปฏิเสธอะไรก่อนนะ50 50ตรงกลางนี่คือมัชฌิมาเราจะตั้งไว้ตรงนี้เรื่อยๆก็พอจะไปได้ นั่นโยมตัวอย่าไปท้อแท้นะทำมาแล้วทำต่อไปโอกาสของโยมเรามีแล้วแล้วมีโอกาสชาตินี้เท่านั้นเราคิดดีว่าเราใช้โลกในใช้กรรมในโลกมนุษย์เนี่ยแค่เพียงเราอดทนนิดเดียวเองเห็นไหมเขามาด่าเนี่ยเราอดทนใช้นี่เข้าไปเขามาแกล้งเราเขามาว่าอะไรเราก็ใช้นี่เข้าไปแค่นี้เองนะแต่ถ้าโยมไม่ยอมโยมต้องไปใช้เขาในนรกในเปรตโอ้โหมันเนิ่นนานมากแล้วทุกข์ทรมานตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องสังเกตให้ดีมันจะต้องเกิดแน่นอนนะทุกคนจะต้องมีแน่เพราะนั้นในขั้นต้นเนี่ยท่านบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใครจะมาแกล้งเราจะมาด่าจะว่าร้ายจะเสียดสีอะไรก็แล้วแต่หรือว่าแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราเนี่ยท่านบอกล้วนแล้วแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยให้ทำใจใช้นี่เข้าไปทำในใจว่าใช้นี่เรายังมีโอกาสใช้นี่เห็นไหมโชคดีที่ให้โอกาสเราใช้นี่ใช้ไปบ่อยเข้าโยมจะรู้สึกว่าจิตใจมันจะเข้มแข็งขึ้นมาพอมันเริ่มเข้มแข็งมันจะขอบคุณเขาได้ที่สุดแล้วพอใช้นี่เขาเสร็จแล้วไงขอบคุณนะที่ให้โอกาสใช้นี่นะมันจบกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้ว
เราเริ่มใช้นี่บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะเริ่มเบาบางโยมจะเข้าถึงความสว่างได้นะจะเข้าถึงความรู้ความเข้าใจตรงนี้ได้นะตรงนี้ก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นนะสำคัญตรงนี้คือภาวนาน้อยไปหน่อยต้องภาวนาอีกเยอะเพิ่มขึ้นหน่อยนะบริกรรมใช้บริกรรมเนี่ยให้บริกรรมเพิ่มขึ้นอีกหน่อยจะทำให้กำลังก็จะเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นบารมีโยมยังอ่อนเพราะว่ากำลังตกเป็นเห็นแล้วเนี่ยที่ถามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสู้โดยวิธีการด้วยปัญญานะสู้ด้วยการบริกรรมไม่มากขึ้นที่ธรรมกล่าวเมื่อกี้นี่แหละอุบายตรงไหนก็ได้เอาเนี่ยแต่จริงๆนะมาอยากให้ยึดหลักตรงนี้ไว้นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยึดให้ได้ไว้เพราะว่าคนต่อไปเนี่ยตอนนี้จะเริ่มจะเกิดแล้วนะจะเริ่มจะมาแล้วมันก็เริ่มมีอาการบ่อยๆแล้วน้ำมันจะมาที่ประเด็นคุณหลวงพ่อเคยบอกไว้เดี๋ยวจะมีสองเรื่องเกิดขึ้นพระทะเลาะกันกับน้ำจะมาท่วมแต่ไม่รู้อะไรจะเกิดก่อนนั่นบอกหรืออาจจะเกิดพร้อมกันไม่รู้นะแล้วพอท่วมแล้วเนี่ยโยมอย่าคิดว่ามันท่วมแบบธรรมดาในปี 4-5 เนี่ยว่าเยอะเนี่ยมันมากกว่านั้นมันมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าจะไปเยอะเลยแล้วอันดับหนึ่งเนี่ยจะก่อนที่สองอย่างที่จะมาเนี่ยจะบอกว่ามันจะมีผีไม่มีตามันจะมาฆ่าคนทั้งเมืองมาจับคนกินทั้งเมืองนี่ที่มันมาแล้วผีไม่มีตาอะไรรู้ไหมโยมโควิดนี่ไงโควิดนี่คือผีไม่มีตาที่หลวงพ่อแต่งเพลงเอาไว้ให้ฟังเนี่ยนี่ท่านบอกปิตรธรรมไว้ให้แล้วแล้วมันมาแล้วแล้วทั้งโลกเลยไม่ใช่ทั้งเมืองอย่างเดียวใช่ไหมทั้งโลกเลยแต่ตอนนี้น้ำจะมากวาดปีแล้วที่สุดแล้วคนที่เหลืออยู่คือคนที่มีสามล่มโพนี้เท่านั้นคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นอาตมาถึงเน้นตัวนี้มากๆตอนนี้ไงโยมรีบท่องไปเถอะท่องไว้เฉยๆนี่แหละท่องก็ได้บุญแล้วท่องไว้เรื่อยๆความคิดจะน้อยลงก็แทรกเข้าไปเรื่อยๆคิดแล้วก็พุทโธสัมโมสังโฆไปเรื่อยๆอย่าพูดทางนางกัจจามีก็ได้ก็เป็นเพลงทำให้จิตเราคึกคืนด้วยไม่ได้ผิดอะไรโยมไม่ต้องกลัวผิดตรงนี้เป็นถูกต้องหมดแหละนะลองตรงนี้นะเพิ่มอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวโยมจะดีขึ้นครับคำถามนี้ครับมาจากผู้ไม่ประสงค์ตอบนามจังหวัดเลยถามมาว่ามีคนบอกว่าไม่ให้กราบหนังสือสวดมนต์เพราะว่าไม่ดีอยากถามหลวงพ่อว่ากราบได้หรือไม่ครับคนโบราณเขาไว้หัวนอนนะหนังสือสวดมนต์เนี่ยหนังสือทุกอย่างเลยนะเขาถือว่าเป็นครูเขาไว้หัวนอนเลยนะห้ามข้ามด้วยนะการกราบหนังสือสวดมนต์เป็นสิ่งที่โยมทำถูกแล้วอักขระทุกตัวเนี่ยเขาบอกสร้างอักขระหนึ่งตัวถ้าก็สร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์เคยได้ยินอย่างนี้ไหมล่ะเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงค่ามากทำให้เราได้มีปัญญาทำให้เราได้เข้าใจโยมมาสวดมนต์เป็นก็เพราะหนังสือตัวนี้ใช่ไหมแล้วสวดมนต์แล้วได้อะไรอานิสงส์มากมายเลยนะเทวดาก็อนุโมทนาเทวดาก็ฟังออกด้วยเป็นการให้ธรรมทานกับเทวดาเลยนี่เป็นที่รักของเทวดาเลยโยมดูหนังสือสวดมนต์นี่มันเป็นที่มาของหลายๆอย่างโยมจะเข้าถึงความสงบเป็นสมาธิก็การสวดมนต์ตั้งสติให้ดีนะตั้งสติให้ดีขณะที่สวดไปเรื่อยๆเนี่ยตัวสมาธิขึ้นมาได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้ไม่รู้ความหมายก็ตามเป็นบาลีเนี่ยท่านเจ้าพระคุณพระเดชพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทรงตรัสไปเลยว่าสวดมนต์เนี่ยแม้จะเป็นบาลีก็ตามเนี่ยเราไม่รู้ความหมายจะตั้งสติสวดให้ดีเนี่ยสวดสมาธิขึ้นมาได้แต่ถ้าสวดแบบแปลแบบวันสังฆทานเนี่ยเราตั้งสติสวดเนี่ยมันเกิดสมาธิแล้วเกิดปัญญาด้วยเข้าใจไปเลยนะโยมต้องลองตรงนี้เพราะฉะนั้นการกราบมือสวดมนต์ใครว่าไม่ดีอย่าไปเชื่อเขาอย่างนั้นแสดงว่าเขาไม่รู้นะเพราะนั้นใครคนบอกเราพยายามตั้งไว้ตรงนี้นะว่าเป็นบัณฑิตไหมเป็นผู้รู้ไหมหรือว่าเป็นคนผ่านนะเดี๋ยวดูตรงนี้บัณฑิตก็ควรจะเชื่อถ้าคนพาลก็เป็นคนเชื่อบัณฑิตจะแนะนำในทางที่ถูกทางที่ดีนะคนพาลจะแนะนำในทางที่เสื่อมทางที่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรามาลองดูตรงนี้ก็ได้แล้วงั้นโยมทำแล้วทำไปเถอะไม่ได้ผิดพลาดอะไรเราทำของเราไปไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเลยตรงนี้เราทำเพื่อบูชาเทิดทูนด้วยมันเข้าไปอยู่ในใจเรานั่นแหละโยมจะได้อานิสงส์มันเองนะไม่ต้องไปเชื่อใครเขาโดยผิดก็คงมีแค่นี้ประมาณวันนี้นะครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดสายที่โทรเข้ามาและคำถามใน Facebookสุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับแต่ตัวก็ขอรัตนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระอริยสงฆ์เจ้าจงมาปกปักอภิบาลญาติโยมทุกท่านให้ผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่เลนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคน
สรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในตเนจะไหลวิวันจะเยสัพพทานังสัพพาลาภังพวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุขอโชคมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมบอกเจริญพรสาธุขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194